ปอยโคตรมันไปเอ็ดจะยุ่งน้ำแข็งมหัศจรรย์ถ้าพร้อมกันแล้วณสถานที่ที่แสนหนาวเนี่ยเมื่อหลายล้านปีมาแล้วในตอนที่โลกของเรายังเป็นยุคน้ำแข็งอยู่มันได้มีกระรอกหน้าส้นตีนตัวหนึ่งที่มาพร้อมกับลูกอกมันก็พยายามหาที่ฝังลูกอกของมันลงกับพื้นหาไปหามามันก็สามารถฝังได้แล้วล่ะแต่แล้วพื้นน้ำแข็งก็แตกไว้แล้วมันก็แตกไปเรื่อยเลยจนทำให้ก้อนน้ำแข็งขนาดยักษ์แตกไปด้วยครับพี่แกก็เอาลูกอกของมันหนีตายสุดชีวิตช่วยกูด้วยและมันก็สไลด์และลอยลิ้วไปจนมาตกในที่แห่งหนึ่งพร้อมกับลูกโอ๊กของมันพี่แกก็คิดว่ากูรอดตายแล้วเก้อและมันก็โดนเหยียบแบนไปเลยพวกสัตว์นานาพันธุ์ต่างๆหลายร้อยตัวกำลังเดินระหกระเหินเพื่อที่จะอพยพหนีหนาวกันอย่างทั่วหน้าพอตอนนี้ทุกๆที่มันเต็มไปด้วยน้ำแข็งไปหมดทุกคนก็ได้คุยกันโน่นนี่นั่นว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนต่อวันนี้แต่มันก็มีแมมมอสพี่เบิ้มตัวหนึ่งเดินสวนทุกๆคนมาพี่แกชื่อว่าเมนเฟรดครับและมันก็มีสัตว์นาประบูตัวหนึ่งไปคุยกับพี่แกว่าทำไมไม่อพยพเหมือนคนอื่นเขาฮะแต่เขาก็ไม่สนใจอะไรเลยกูที่โยที่หนีพันพรือมั้งและมันก็มีไอ้สล็อตยุกดึกดำดื้อกำลังนอนแอ้งแม้งอยู่บนต้นไม้อยู่ด้วยพี่แกมีชื่อว่าซิสกิตลิงและพอมารู้สึกตัวขึ้นมาปรากฏว่าเพื่อนก่อนๆทุกตัวทิ้งพี่แกไปหมดแล้วล่ะครับไม่เลือกใครสักคนเดียวมันก็เลยคิดที่จะตามทุกคนไปแต่พี่แกก็ดันเหยียบขี้ไว้ไอ้เรดหน้าปลาจ้องมองสองตัวกำลังคุยดีดากันอย่างมีความสุขพอทั้งสองได้เจอกับดอกเดลี่ไลออนที่มันเป็นดอกสุดท้ายของหน้าร้อนนี้ทั้งสองก็ตื่นเต้นที่จะได้แดกมันแล้วล่ะแต่ไอ้ซิสมันก็เดินไม่รู้วันมาพร้อมกับขี้ติดส้นตีนของมันแล้วก็ได้แดกดอกนั้นเข้าไปเลยทำให้เรดหน้าจ้องมองสองตัวโมโหมากทั้งสองก็เลยซิดทันทีไอ้สล็อตก็วิ่งหนีตายสุดชีวิตและมันก็ได้ไปชนกับบั้นท้ายของพี่เมนเฟรดไอ้ซิดมันก็ขอให้พี่เบิ้มช่วยเขาหน่อยแต่เมนเฟรดก็ไม่เอาด้วยล่ะครับอย่ามายุ่งกับเดียนนะไอ้เรดสองตัวนั้นก็พุ่งมาพี่เมนเฟรดของเราก็ได้ออกไปต้านมันเอาไว้แถมข้างหลังของพี่แกก็เป็นหน้าผาด้วยและแล้วเมนเฟรดก็อัดสองตัวนั้นจนนิ่งไปเลยแต่ไอ้ซิดมันก็ดีด้าเกินไปจนทำให้ทั้งคู่ตกหน้าผาไปเลยล่ะครับตัวชิบหายจริงมึงเนี่ยซิดมันต้องการติดตามเมนเฟรดไปด้วยเพราะว่าพี่แกยังตัวอีเรสสองตัวนู้นอยู่อีกเมนเฟรดก็ไล่ไอ้ซิดไปแต่ไอ้ซิดมันก็หน้าด้านมากกูไม่ไปนี่บันพือมั้งล่ะพี่บ่าวหน้าสถานที่แห่งนี้มันก็มีมนุษย์อยู่ด้วยครับแถมในกลุ่มนั้นมันก็มีเด็กน้อยตลกอยู่คนหนึ่งด้วยแหละและมันก็มีพวกเสือเขี้ยวดาบกำลังมองพวกเขาอยู่พี่เสือหน้าหล่อคนนี้พี่แกมีชื่อว่าดิเอโก้ซึ่งเขาได้รับมอบหมายจากพี่ใหญ่โซโต้ให้ไปชิงตัวเด็กคนนั้นมาแบบเป็นๆเพราะว่าพวกมันต้องการแก้แค้นพวกมนุษย์ล่ะครับในเย็นวันนั้นเบนเฟียดก็ได้เอาไม้มาเพื่อที่จะสร้างบ้านของเขาเองแต่เอสลอตหน้าบื้อมันก็ไม่ทำบ้านครับแต่มันจะจุดไฟและในคืนนั้นฝนตกฟ้าร้องหนักมากไหนล่ะไฟของมึงล่ะเฮ้ยไอซิดมันก็เลยไปขอเมนเฟียดอาศัยอยู่ในบ้านทุกคนแต่มันก็เหมือนเดิมครับเมนเฟดมันไม่ให้ไว้สมน้ำหน้าละอีดักในเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเสือเขี้ยวดาบได้บุกมาที่หมู่บ้านของพวกมนุษย์พวกหมาป่าที่เฝ้าอยู่มันก็เห่าเลยทำให้พวกมนุษย์รู้แล้วว่ามีสัตว์บุกมาที่นี่พวกผู้ชายก็ได้ออกไปสู้กับเสือพวกนั้นไอ้ดิเอโก้มันก็แอบเข้ามาในบ้านและกำลังจะได้เด็กคนนั้นไปแล้วแต่แม่ของเด็กน้อยก็ได้พาเด็กคนนั้นหนีไปได้ทันแต่แล้วเธอก็หนีจนมาถึงทางตันแล้วล่ะไอ้ดิเอโก้มันก็ปิดทางอีกฝั่งอยู่และเธอก็ได้ตัดสินใจกระโดดน้ำตกนั้นลงไปเลยล่ะครับจนทำให้ดิก็ทำตามแผนไม่สำเร็จแต่พี่แกก็ได้บอกหัวหน้าฝูงของมันว่าเขาจะตามหาเด็กคนนั้นให้ได้และจะไปเจอกันที่หาดพีกส่วนพวกที่เหลือก็จะมุ่งหน้าไปก่อนเลยหัวหน้าของพวกมนุษย์ก็คิดว่าพวกเสือเขี้ยวดาบนั้นได้เอาลูกของเขาไปพี่แกก็เลยออกตามล่าพวกมันทันทีแมนเฟนและไอซิสก็เดินเรื่อยๆมาเรียงๆเอาหัวพาดเตียงเอาขาพาดบ่าไอซิสมันก็โม้ไม่หยุดเลยเงียบรูปปากมังที่บ่าวแต่แล้วทั้งคู่ก็ต้องตกใจเลยเพราะว่ามีมนุษย์อยู่ที่ริมน้ำเธอก็กำลังหมดแรงแล้วล่ะและเธอก็ได้ให้เด็กน้อยคนนั้นกับเมนเฟรดเมนเฟรดก็อึ้งเลยสิเด็กน้อยจริงๆด้วยวะและพอหันกลับไปมองแม่ของเธอเธอก็หายไปแล้วล่ะครับเมนเฟรดนี่ก็เดินกลับเลยไอซิดมันก็ได้บอกเขาว่าเราจะทิ้งเด็กคนนี้ไม่ได้นะตัวเองซิดมันต้องการพาเด็กน้อยคนนั้นไปคืนให้กับพวกมนุษย์แต่เมนเฟรดมันไม่อยากยุ่งอะไรกับเด็กคนนี้เลยก็ทำให้ซิดคิดอยากขึ้นไปส่งเด็กคนนั้นด้วยตัวเองล่ะครับพี่ซิดของเราก็ได้พาเด็กน้อยปีนเขาขึ้นไปแต่ซิดมันก็ไม่ทันดูจนทำให้เด็กน้อยคนนั้นตกลงมาเลยเมนเฟรดก็รอรับอยู่แต่แล้ว
ไอ้ดีเอโก้ก็กระโดดมาแย่งเด็กคนนั้นไปแต่พี่แมนฟิดก็แย่งเด็กน้อยคนนั้นกลับมาดีเอโก้ก็เลยขอเจรจาครับว่าไอ้ตัวเล็กนั้นมันเป็นของฉันนะยะแต่แมนฟิดและซิดก็ไม่ยอมให้เด็กน้อยคนนั้นกับพี่แกไปดีเอโก้ก็เลยบอกไปว่าถ้าคิดที่จะกลับไปยังพวกมนุษย์พวกมนุษย์นั้นได้เดินทางไปแล้วนะรู้ไหมแต่แมนฟิดก็ไม่เชื่อครับพี่แกก็เลยคิดที่จะไปส่งเด็กน้อยคนนั้นเองแล้วเมื่อเสร็จภารกิจไอ้ซิดก็ต้องแยกทางกับขอทันทีด้วยนะพอมาถึงที่หมู่บ้านของพวกมนุษย์ปรากฏว่าพวกมนุษย์นั้นไม่ได้อยู่ที่นี่จริงๆแล้วด้วยไอ้ดีเอโก้มันก็โผล่มาขอเด็กคนนั้นไปอีกแล้วล่ะครับแต่แมนฟิดก็จะพาเด็กคนนั้นไปคืนให้กับพวกมนุษย์เองและเขาก็ขอให้ดีเอโก้นำทางให้ใช้งานกูเฉยเลยและทั้ง3ตัว1คนก็ได้ออกเดินทางไปหาพวกมนุษย์ทันทีเดินทางข้ามเกาะหลายลูกมากแต่อยู่ๆเด็กน้อยคนนั้นก็ร้องไม่หยุดเลยจนทำให้พี่เบิ้มแมนฟิดเริ่มรำคาญแล้วล่ะครับซิดก็คิดว่าหนูน้อยคนนี้ต้องหิวแน่ๆเลยและพวกเขาก็ได้เห็นแตงโมก็เลยคิดที่จะเอามันมาให้น้องหนูกินแต่ไอ้ไก่ตอกโดโดมันก็แย่งไปแต่มันก็ไม่ได้มีตัวเดียวด้วยล่ะครับมันมีเป็นฝูงเลยไว้ซึ่งมันไม่ได้อพยพเหมือนสัตว์ตัวอื่นเพราะมันคิดว่าการแยกโดโดออกจากสัตว์ตัวอื่นนั้นคือทางรอดของพวกมันจริงๆมันโง่แหละครับมันอยู่กับใครไม่ได้และมันก็ได้เก็บเสบียงเอาไว้แดกด้วยแมนฟิดก็เลยมาขอเจรจาครับว่าข้อแตงโมน้อยได้ไหมล่ะน้องบ่าวเด็กหน่อยคนนี้มันเหนื่อยนี่แต่มันก็ไม่ให้ล่ะครับแต่แล้วมันก็ได้ทำแตงโมกลิ้งไปหาเด็กน้อยมันก็เลยสั่งจอมตีเลยพวกไก่ตอกโดโดก็ได้แย่งแตงโมจากหนูน้อยกลับมาได้แต่มันก็ทำแตงโมนั้นตกหน้าผาไปเลยไอซิก็ไปเอบขโมยแตงโมอีกลูกแต่พวกมันก็แย่งกลับมาแต่ก็ทำตกบ่อลาวาหายไปอีกลูกตอนนี้มันก็เหลือเพียงแตงโมใบสุดท้ายแล้วล่ะพวกมันก็จะมาแย่งแตงโมลูกนั้นสุดชีวิตทำไปทำมาแตงนั้นก็ไปอยู่ที่ไอซิดครับทีมงานของไอโดโดก็จะมาแย่งไปอีกแล้วซิดก็เลยวิ่งพาพวกมันออกมาอย่างกับพระเอกเลยอ่ะโอ้โหโคตรเท่และเด็กน้อยก็ได้รับแดกแตกเลือดแตงโมลูกนั้นไปล่ะครับไอ้พวกไก่ตอกโดโดก็ตกหน้าผาตายหาไปหมดทุกตัวเลยจบข่าวในคืนนั้นเด็กน้อยก็มานอนกับแมนฟิดครับพี่แมนฟิดก็ยังไม่ไว้ใจไอ้ดีเอโก้เพราะขอกลัวมันจะมาแย่งเด็กคนนั้นไปพอแมนฟิดหลับไอ้ดีเอโก้ก็จะมาแย่งเด็กน้อยคนนั้นไปจริงๆด้วยแหละแต่เขาก็แย่งไปไม่ได้ล่ะครับและคนในฝูงของมันก็ได้โผล่มาเขาก็ได้บอกว่าไปบอกโซโต้ด้วยว่าเขานั้นกำลังจะพาเด็กไปหาแถมด้วยแมมมอสด้วยล่ะฮะพอรุ่งเช้ามาแมนฟิดก็ต้องตกกระจายเลยพอเด็กน้อยนั้นหายไปแล้วเขาคิดว่าไอ้ดีโก้นั้นเอาไปแน่ๆแต่ที่จริงแล้วไอ้ซิดมันได้พาเด็กน้อยคนนั้นเพื่อที่จะไปมอสซาแล้วไว้มันก็โม้ไปเรื่อยเลยว่ามันมีเพื่อนเป็นเสือเขียวดาบด้วยแหละขี้โม้ยิงมึงนี่พี่แมนฟิดก็เลยไปแย่งเด็กคนนั้นกลับมาล่ะครับแต่ไอ้ซิดมันก็ได้เจอกับบีแรด2ตัวคู่อริด้วยแหละชิบหายแล้วโกเด็กน้อยก็ได้เล่นกับแมนเฟดเปรียบเสมือนว่าแมนเฟดเป็นพ่อของเธอเลยไอ้แรด2ตัวนั้นก็ไล่ไอ้ซิดมาพี่แกก็เลยขอให้ดีโก้ทําเหมือนว่าฆ่าซิดไปแล้วหน่อยจนทําให้เจซิดของเรารอดตัวมาได้ล่ะครับทั้ง3ตัว1คนก็เดินทางต่อเนื่องอย่างดีดาไอ้ซิดมันก็มัวตัวเหมือนเดิมเลยแหละแถมพี่แกก็ยังทะเลาะ กับเด็กน้อยคนนั้นด้วยไอ้ดีโก้ก็ได้เจอกับรอยเท้าของฝูงเสือแก้วดาพี่แกก็เลยแอบรอยนั้นและเปลี่ยนเป็นรอยเท้าของพวกมนุษย์เพื่อหลอกแมนฟิดและซิดว่าพวกมนุษย์นั้นไปทางนั้นนะไอ้ดอกทั้ง3ก็ได้มาเจอกับไอ้กระรอกดาส้นตีนด้วยล่ะครับพวกเขาก็เลยถามว่าเห็นพวกมนุษย์ผ่านมาทางนี้หรือเปล่าล่ะคะแต่มันก็ได้บอกว่าไม่มีหรอกพวกมนุษย์แต่มันมีแต่เสือแก้วดาบไว้พี่ดีเอโก้ก็ดีมันหายไปเลยล่ะครับเกือบความแตกไปแล้วล่ะดีเอโก้ที่ล่วงหน้ามาก่อนนั้นก็ได้เจอกับพวกของมนุษย์พี่แกก็เลยบอกทุกคนไปว่าเขานั้นเจอทางลัดแล้วล่ะถ้าไปทางนั้นมันจะถึงจุดหมายเร็วขึ้นนะที่จริงแล้วคือมันหนีพวกมนุษย์เองล่ะครับทั้ง3ก็เถียงกันเลยเพราะแมนเฟียดคิดว่าดีเอโก้ต้องมีอะไรแปลกๆแน่ๆเลยแต่แล้วฐานน้ำแข็งก็ตกลงมาทำให้3ตัวต้องจำใจเข้าไปในถ้ำนั้นล่ะครับทุกคนก็รอดมาได้แถมปากถ้ำก็ปิดไปแล้วล่ะมีแค่ทางเดียวก็คือต้องทะลุไปอีกทางให้ได้ล่ะครับและในถ้ำนี้มันก็มีอะไรต่างๆแต่ไปหมดเลยมีกระตัง UFO ล่ะคิดดูทั้ง3คนก็คุยกันเพลินจนทำให้น้องหนูสไลด์ไปกับน้ำแข็งเลยทุกคนก็ตกใจเลยสิพวกพี่แกก็รีบสไลด์ตามไปทันทีสิงกันมันมากเลยล่ะอีดอกดีโก้ก็เข็นกับแมนเฟียดด้วยละไว้และสุดท้ายทุกคนก็ชนเต็มๆกันเลยอ่ะทั้ง3ก็ได้มาถึงอีกฝั่งหนึ่งของถ้ำแล้วล่ะและในถ้ำแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยรูปภาพของพวกมนุษย์ที่มาวาดไว้กับผนังของถ้ำมันมีรูปต่างๆมากมายเต็มไปหมดซิดก็ได้เห็นรูปหนึ่งครับมันเป็นรูปของแมมมอสที่อยู่กับฝูงและแมมมอสในรูปนั้นก็มีครอบครัวด้วยแมนฟิดก็อึ้งเลยเพราะว่าในอดีตนั้นแมนฟิดเคยมีครอบครัวและเขาก็มีลูกด้วยแต่พวกมนุษย์ก็ได้มาพรากทุกๆสิ่งทุกอย่างไปจากเขาเศร้าเลยอ่ะแต่เด็กน้อยมนุษย์คนนี้มันก็เปรียบเสมือนลูกของแมนฟิดเลยแถมน้องแกก็ร
รักเมนเฟนด้วยแหละในขณะเดียวกันพวกมนุษย์ก็ตามหาลูกของเขาไม่หยุดย่อนแต่พี่แกก็คิดที่จะถอดใจแล้วล่ะเพราะว่าที่นี่มันหนาวเกินกว่าที่เด็กน้อยจะอยู่รอดได้แล้วลูกฉันหายไปไหนแล้วเนี่ยและพี่เสือแก้วดาวก็ได้พาทุกคนมาถึงฮาร์พีคแล้วล่ะแต่แล้วไอซิดมันก็รู้สึกแปลกๆครับทำไมพื้นน้ำแข็งมันอุ่นๆวะเนี่ยและทุกๆคนก็ได้ยินเสียงแปลกๆด้วยและแล้วก็ตูมลาวานั้นพุ่งขึ้นมาจากพื้นไว้ทุกคนก็หนีตายสุดชีวิตเลยไอซิดมันก็หนีรอดมาได้แต่พี่ดิเอโก้กำลังจะตกแล้วไว้แมนฟิลด์ก็เลยคิดที่จะไปช่วยแกเขาก็ได้ฝากเด็กไว้กับซิดและไปช่วยดิเอโก้เอาไว้แต่มันก็ทำให้เขานั้นตกลงไปแทนและไอ้น้ำก็ดันพี่แกขึ้นมาและพี่แมนฟิลด์ของเราก็รอดมาได้ไว้เฮ้ยดิเอโก้ก็ถามพี่แกเลยว่าช่วยฉันทำไมวะเนี่ยทำแบบนั้นนายอาจตายได้เลยนะและเมนนี่ก็ได้ตอบไปว่ามันเป็นสิ่งที่ทำกันในฝูงดูแลกันและกันไงล่ะไอโซโต้ก็รอดิเอโก้พาเด็กให้มันมาแดกอยู่แถมพี่แกก็เริ่มงุนงิดแล้วล่ะครับกูหิวแล้วไอ้ทั้ง3ก็ได้มาพักกันที่ถ้ำเล็กๆไร้แห่งหนึ่งไอซิดมันก็วาดภาพของมันกับฝาผนังและสะเก็ดไฟก็ออกมาจนทำให้ทั้ง3มีไฟไออุ่นเลยล่ะครับพี่เมนฟิตก็เรียกทุกคนมาดูเด็กน้อยครับเพราะว่าตอนนี้เด็กน้อยคนนั้นเดินได้แล้วไว้แถมเธอก็เดินไปหาดิเอโก้ด้วยตลากเลยอะดิเอโก้ก็เริ่มคิดบ้างเลยล่ะครับเพราะว่าไม่เคยมีเพื่อนคนไหนยอมช่วยชีวิตเขาไว้เหมือนกับเมนนี่เลยสักตัวเดียวและในวันรุ่งขึ้นดิเอโก้ได้พาทั้งเมนนี่และซิดมันยังหุบเขาตามแผนแต่แล้วพี่แกก็เกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาและเขาก็ได้บอกความจริงทุกอย่างเลยว่าที่นี่มันมีพวกเสือกำลังรอโจมตีอยู่แมนฟิลด์ก็รู้เลยครับว่าเราโดนหลอกแล้วเลยเนี่ยแต่ดิโก้ก็ได้บอกครับว่าเขานั้นจะช่วยเองและนี่ก็คือทางรอดเพียงทางเดียวนะรู้ไหมดิโก้ได้กลับมาหาฝูงของเขาพี่แกก็ได้บอกว่าอีกไม่นานก็จะได้แดกแล้วนะพวกเขาก็ได้เห็นซิดที่กำลังอุ้มเด็กน้อยอยู่และพวกมันก็บุกไปหาซิดทันทีแต่พี่ซิดของเราก็ซิ่งสกีหนีพวกมันเลยพวกมันก็ยังตาไปไม่หยุดแต่ซิดก็ได้พลาดท่าครับจนทำให้เด็กน้อยนั้นตกไอ้พวกโซโต้ก็ได้มาดูเด็กน้อยคนนั้นแต่มันไม่มีเด็กอยู่ไว้ไอ้สุโตก็โมโหมากพี่แกก็สั่งลูกน้องของมันจับพวกซิดเลยแต่เมนนี่ก็ได้ดักรอพวกมันอยู่แล้วก็อัดพวกมันจนแน่นิ่งไปเลยล่ะครับแต่ไอ้สุโตก็โผล่มาอีกมันจะให้ดิโก้ช่วยรุมพี่เมนนี่ล่ะครับซิดก็ได้เดินกุ้มๆกล่องๆมาหาน้องเด็กน้อยแต่มันก็ได้มีเสือตัวหนึ่งตามมาแต่พี่ซิดกล่องรอก็เอาตัวรอดมาได้เกือบไปแล้วล่ะน้องบ่าวทั้งสุโตและดิโก้ก็กำลังจะแดกพี่เมนนี่อยู่แล้วแต่ไอ้ดิโก้ก็กลับฝังไปอยู่ข้างเมนนี่ครับแต่พวกมันก็มีกำลังเสริมไว้ทั้งสองฝ่ายก็สู้กันอย่างเมามันเลยดิเอโก้ก็โดนพวกมันอัดจนสลบไปเหลือเพียงแค่เมนนี่ตัวเดียวแล้วล่ะเมนนี่ก็กำลังจะโดนพวกมันแดกแล้วล่ะครับแต่ดิเอโก้ก็โผล่มาเอาตัวเองขวางของเอาไว้และพี่แมนเฟลดก็ซัดมันจนลอยลิ้วเลยและแท่งน้ำแข็งที่แหลมคงก็ปักไอ้โซโต้จนตายห่าไปเลยล่ะครับหัวหน้ากูตายแล้วและพวกลูกน้องของไอ้โซโต้มันก็ไม่กล้าเหยียบกับเมนนี่เลยล่ะครับเมนนี่ก็ได้มาดูครับว่าดิเอโก้นั้นเป็นบ้านพื้นแล้วมั้งดิเอโก้ก็ได้ขอโทษทุกอย่างที่เขาทำลงไปและดิเอโก้ก็อยากให้แมนเฟียดทิ้งเขาไว้ที่นี่เพราะว่าถ้าเขาไปด้วยพวกมนุษย์ก็จะมาฆ่าเขาแน่ๆเลยแมนเฟียดก็ได้บอกครับว่านายไม่น่าช่วยฉันเอาไว้เลยแต่ดิเอโก้ก็ได้บอกกลับไปว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำให้กระฝูงไงทั้งเมนนี่และซิดก็ได้เดินตรงไปเพื่อที่จะพาเด็กน้อยไปให้กับพ่อของเธอในขณะนั้นพ่อของเด็กน้อยที่ถอดใจไปแล้วก็กำลังจะเดินทางไปต่อล่ะครับแต่แล้วก็มีแมมมอสตัวใหญ่ใหญ่โผล่มาพี่แกก็เอาเด็กน้อยนั้นมาให้กับพ่อของเธอพ่อของเด็กน้อยก็ดีใจเลยสินี่ลูกเรายังไม่ตายหรือเนี่ยแมนนี่และซิดก็กำลังจะเดินจากไปแล้วล่ะแต่เด็กน้อยก็พุ่งมาหาทั้งสองคนและพวกเขาก็ได้กอดบอกลากันพ่อของเด็กน้อยก็ได้ให้สร้อยหอยกับแมนนี่ครับเพื่อเป็นของที่ระลึกที่ได้ช่วยชีวิตของเด็กน้อยเอาไว้และทั้งสองก็ได้จากกันไปเลยและแล้วพี่ดิเอโก้ก็โผล่มาลาเด็กน้อยด้วยไว้ซิดมันก็ดีใจเลยที่พี่ดิเอโก้ของเรายังไม่ตายทั้ง3ตัวก็เป็นฝูงที่แหวกแนวที่สุดในโลกแล้วล่ะและพวกเขาก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและเรื่องราวของไอแอดเจาะยุคน้ำแข็งมหัศจรรย์ที่โคตรมันก็ได้จบลงไปดีซีมูวี่ภูมิใจเสนอสปอยโคตรมันไอเอ็ด2เจาะยุคน้ำแข็งมหัศจรรย์ถ้าพร้อมกันแล้วเรื่องราวได้เริ่มต้นที่โลกของเราในยุคน้ำแข็งที่มันมีแต่ความหนาวเย็นและมันก็ได้มีกระรอกหน้าส้นตีนตัวหนึ่งที่กำลังปีนป่ายน้ำแข็งอยู่มันก็กำลังหาลูกโอ๊กสุดที่รักของมันและมันก็ได้เจอกับลูกโอ๊กแล้วไอ้ไอ้กระรอกหน้าส้นตีนมันก็ได้แกะมันออกมาจากฐานน้ำแข็งอันนั้นแต่แล้วมันก็ได้มีน้ำพุ่งออกมาพี่แกพยายามปิดรูนั้นครับแต่มันก็มีน้ำพุ่งมาเยอะเกิน
และน้ำก็ดันพี่แกตกหน้าผาไปไอ้กระรอกหน้าสุดติ่งก็ตกลงมาในที่แห่งหนึ่งพี่แกก็โดนฮิปโปน้ำปลาบูชนและพาหายไปเลยและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของความมันในเรื่องนี้ณสถานที่แห่งหนึ่งที่สัตว์ดึกดำบรรพ์นานาพันธุ์กำลังเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานอยู่ที่นี่ไม่รู้ตัวไรเต็มไปหมดเลยพี่ซิสสลดหน้าจืดกำลังดูเด็กๆอยู่แต่พี่แกก็โดนเด็กนั้นแกล้งอยู่ไม่หยุดเลยแกล้งแล้วแกล้งอีกทำกับเราเหมือนเราไม่มีหัวใจเลยอะแต่แล้วพี่แมนนี่และดิโอโก้ก็โผล่มาช่วยซิสซินมันก็โม้ใหญ่เลยว่าขอว่าดูแลเด็กพวกนี้ได้แถมเด็กๆนั้นก็ชอบเขาด้วยแต่พี่แกก็โดนแกล้งอีกแล้วล่ะครับซิสมันไม่ค่อยพอใจเลยที่แมนนี่และดิโอโก้คิดว่าเขานั้นทำอะไรไม่เป็นพี่แกก็บอกกับทุกคนครับว่าฝูงนี้ฉันเป็นคนสร้างขึ้นมานะไว้ให้เกียรติฉันหน่อยสิพี่แกก็งอนและเดินหนีไปเลยล่ะครับแมนนี่ก็ได้เล่านิทานให้กับพวกเด็กๆฟังและแมนนี่ได้บอกตอนจบให้กับพวกเด็กๆฟังไปว่าในที่สุดครอบครัวใหญ่ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเด็กน้อยก็เลยถามครับว่าครอบครัวใหญ่ของคุณอยู่ที่ไหนเหรอทำให้แมนนี่นี่คิดมากเลยล่ะครับครอบครัวเราอยู่ที่ไหนเลยเนี่ยลูกฮิปโปนะป้าบู่ก็วิ่งมาบอกกับทุกคนว่าโลกของเรากำลังจะแตกแล้วนะเพราะว่าไอ้ฟาสโทนี่มันเป็นคนบอกพวกเราตัวนิ่มหรือตัวมะเขืออะไรสักอย่างหนึ่งมันกำลังโม้ใหญ่เลยครับว่าโลกของเรานั้นกำลังจะแตกและน้ำก็กำลังจะท่วมโลกไอ้หน้าจืดตัวนี้เนี่ยแหละครับมันมีชื่อว่าฟาสโทนี่มันก็คุยโม้เพื่อที่จะขายอุปกรณ์ต่างๆของมันนั่นแหละครับแมนนี่ก็ด่าพี่แกไปว่าแกทำไมถึงมาโกหกทุกคนวะเฮ้ยแต่มันก็บอกครับว่าน้ำนั้นจะท่วมโลกจริงๆนะฮะแมนนี่ก็เถียงมันไปครับว่ามันไม่จริงหรอกที่นี่นั้นเต็มไปด้วยน้ำแข็งมากว่าพันปีแล้วและมันก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปไอ้ตัวกินมดตัวหนึ่งก็ได้มาบอกพี่แมนนี่ไปว่าฉันไม่เชื่อในสัญชาตญาณของแกหรอกนะเพราะว่าแมมมอสนั้นใกล้จะสูญพันธุ์หมดแล้วไม่ใช่หรอและแกก็คือแมมมอสตัวสุดท้ายนะแต่แมนนี่ก็เถียงมันไปอีกว่าไม่มีทางที่แมมมอสจะสูญพันธุ์หรอกนะเราเป็นสัตว์ใหญ่นะเว้ยแต่จู่ๆไอ้ซิดมันก็กำลังจะโดดหน้าผาลงมาแล้วล่ะเพราะว่าเขาน้อยใจทุกๆคนที่ไม่เห็นค่าในตัวเขาเลยดิเอโก้กับแมนนี่ก็ไปห้ามพี่แกว่าลงมาเถอะอีดาถ้าโดดลงไปแกอาจตายได้เลยนะและแล้วซิดก็กระโดดลงไปเลยแต่พี่แมนนี่ก็มาช่วยพี่แกไว้ได้ทั้งสองก็สลายไปชนกับดิเอโก้จนพี่แกนั้นไปอยู่บนฐานน้ำแข็งเลยครับแต่แล้วฐานน้ำแข็งนั้นก็เกิดแตกขึ้นมาดิเอโก้ก็วิ่งหนีสุดชีวิตเดียนกลัวจังเลยอะเธอซิดมันก็มาล้อดิเอโก้เลยล่ะครับว่านายนี่กลัวน้ำแน่ๆเลยใช่ปะแมนนี่ก็ได้บอกทั้งสองไปครับว่าฟาโทนี่มันพูดถูกเพราะว่าน้ำแข็งบนโลกกำลังจะละลายโอ้ไม่ก็ทั้งสามก็คิดที่จะไปเตือนทุกๆคนแต่แล้วน้ำแข็งก็เกิดแตกทั้งสามคนก็ตกหน้าผาไปเลยวะดีนะกูไม่ตายเนี่ยแมนนี่ก็ได้มาบอกทุกๆคนครับว่าไอ้ฟาสโทนี่มันพูดถูกเพราะว่าตอนนี้น้ำแข็งนั้นกำลังจะละลายเขื่อนนี้ก็กำลังจะพังและน้ำก็กำลังจะท่วมหุบเขานี้แล้วแต่ทุกคนก็ไม่เชื่อครับแถมยังหัวเราะเยาะด้วยแต่แล้วอีแรงตัวหนึ่งก็ได้มาบอกกับทุกคนว่าน้ำกำลังจะท่วมที่นี่และท่วมเร็วมากเพราะว่าที่นี่นั้นคือกลางแองและมันก็ไม่มีทางออกและมันก็ได้บอกด้วยครับว่าพวกสัตว์นี้ยังมีทางรอดอยู่นะเพราะว่าท้ายหุบของมันยังมีเรือซึ่งมันอาจจะทำให้ทุกคนรอดได้แต่ถ้าใครตายไอ้แรงก็จะมีอาหารกินล่ะครับและมันก็ได้จากไปทุกคนก็ขวัญผวากันหมดเลยแต่จู่ๆน้ำแข็งที่ปลายหน้าผามันก็เกิดแตกและตกลงมาไว้พี่บอมเมนนี่ก็ได้สั่งให้ทุกคนรีบออกเดินทางเดี๋ยวนี้เลยดิเอโก้มันก็สงสัยครับว่าที่นั่นไม่มีเรือจริงๆหรอแมนนี่ก็เลยบอกพี่แกไปว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่นานที่นี่ก็จะจมมีแค่ที่นั้นแหละที่เราพอจะมีหวังอยู่แต่ก่อนที่พวกเขาจะไปแมนนี่ก็รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างในก้อนน้ำแข็งนั้นแต่ดิเอโก้ก็ได้มาเรียกพี่แกไปซะก่อนครับหารู้ไม่ว่าในก้อนน้ำแข็งมันมีสัตว์ร้ายหน้าสตีนอยู่ด้วยไว้ไอ้แย่พวกนี้มันน่ากลัวมากเลยเธอสัตว์นานาชนิดที่นี่ก็เริ่มออกเดินทางไปยังเรือที่อยู่อีกฟากนึงไอ้ตัวกินมดมันก็ได้มาพูดกับลูกๆของมันว่าดูนี้สิลูกแมมมอสตัวสุดท้ายของโลกนะฮะปากเสียจริงๆเลยมึงนี่ตอนนี้พวกสัตว์ร้ายพวกนั้นก็หนีออกมาจากฐานน้ำแข็งได้แล้วล่ะและมันก็ได้แดกต่อตัวหนึ่งจนตายหาไปด้วยและมันก็ได้ตามทุกๆคนไปด้วยล่ะครับน้ำแข็งก็เริ่มละลายเร็วขึ้นเรื่อยๆทุกคนก็เดินทางต่อเนื่องไม่หยุดยั้งไอ้ซิดมันก็ยังพร้อมไม่เลิกแมนนี่ก็ยังคิดมากอยู่ครับว่าเขาจะเป็นแมมมอสตัวสุดท้ายจริงๆหรือเนี่ยแต่แล้วทั้งสามก็ได้ยินเสียงแมมมอสไว้ทุกคนก็วิ่งไปยังเสียงนั้นอย่างเร็วและพวกเขาก็ได้เจอกับไอสัตว์หน้าขนตัวหนึ่งที่กำลังขี้กันอย่างเมามันโยที่ได้ยินไปคือเสียงตูดของมันล่ะครับแมนนี่ก็เสียใจเลยหรือว่าเราคือตัวสุดท้ายจริงๆหรือเนี่ยแต่แล้วดิเอโก้กับไอซิสก็โดนโจมตีจากไอพอสซัมไว้ทั้งคู่จะจับไอหนูผีพวกนั้นให้ได้แต่มันก็จับยากจับเย็นเหลือเกินและทั้งคู่ก็โดนพวกมันอัดจนแน่นิ่งไป
้เลยล่ะครับแถมไอ้หนูผีพวกนั้นมันยังรอแม่หยุดย่อนดีโก้ก็ได้วิ่งตามพวกมันไปทางของเมนนี้ที่กำลังเสียใจอยู่พี่แกก็เดินระหกระเหินมาที่ลำน้ำแห้งนึงแล้วพี่แกก็ได้เจอกับแมมมอสอีกตัวที่นี่ไว้ทั้งสองก็ตกใจเลยสิตัวอะไรเนี่ยแมมมอสตัวนี้เธอมีชื่อว่าเอลลี่นางเอกของเราไงล่ะเมนนี่ก็ดีใจเลยครับที่เขาไม่ได้เป็นแมมมอสตัวสุดท้ายในโลกแต่เอลลี่มันยังไม่รู้ตัวครับว่าเธอนั้นเป็นแมมมอสทางของดีโก้ที่ไล่ตามไอ้หนูผี2ตัวนั้นมาก็ได้มาเจอกับแมนนี่ครับทําให้พวกขอรู้ว่าไอ้พอสซัม2ตัวนั้นมันมีชื่อว่าแคชเอ็ดดี้และมันก็เป็นน้องของเอลลี่ด้วยครับแถมเอลลี่ก็ยังคิดว่าเธอนั้นน่ะเป็นพอสซัมด้วยบ้าบอที่สุดซิดมันก็เลยชวนพวกเอลลี่ให้มาเดินทางร่วมกับพวกเราด้วยแมนนี่ก็โมโหเลยนี่จะชวนเจ๊เพี้ยนนั่นจริงๆหรอและทางของเอลลี่ก็ยินดีที่จะร่วมเดินทางไปด้วยครับพวกสัตว์ต่างๆก็ยังเดินหน้าต่อไม่หยุดแคชเอ็ดดี้มันก็ปลอมตัวมาเพื่อที่จะหลบพวกเหยี่ยครับเจ๊เอลลี่ก็ปลอมตัวเหมือนพวกมันด้วยแม่เจ้าเนียนจริงๆเลยนะเธอเนี่ยแต่จู่ๆพวกมันก็ได้เจอกับเหยี่ยไว้ทั้งสามก็ต้องแกล้งตายเลยอะไรครับเนี่ยเอลลี่ก็สงสารแมนนี่มากครับที่เป็นตัวสุดท้ายในสายพันธุ์ของตัวเองไรงี้แมนนี่ก็ได้บอกเธอครับว่าเท้าของเรานั้นเหมือนกันเงาของเราก็เหมือนกันทำให้เอลลี่นะคิดออกทันทีเลยแมนนี่นะเป็นครึ่งพอซ้ำนี่ว่าทางหกก็ได้เดินทางต่อไปไม่หยุดย่อนเพื่อที่จะไปยังอีกฝั่งของหุบเขานี้เดินแล้วเดินอีกแถมใต้พื้นก็มีอะไรไม่รู้อยู่ด้วยทุกคนก็เดินกันอย่างร่าเริงแต่แล้วก็มีอะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาจากพื้นไว้ไอ้พวกแกนั้นมันก็จะมาแดงทุกคนพวกพี่แกก็วิ่งหนีมันสุดชีวิตไอ้ดีโก้ก็ทำอะไรไม่ถูกเลยพี่แกน่ะกลัวน้ำจนแน่นิ่งไปเลยไอ้แย่นรก2ตัวก็พุ่งมาแล้วซิดก็เลยกัดหางดีโก้และทั้งคู่ก็หนีรอดมาได้ไอ้แย่สีม่วงก็ได้พุ่งมากัดแมนนี่แต่แมนนี่ก็ใช้งาของเขากัดเอาไว้และอัดพวกมันจนลอยลิ้วไปเลยล่ะครับไอ้แย่2ตัวนั้นก็ยอมถอยไปเลยทุกคนก็รู้แล้วครับว่าตอนนี้บนบกนั้นคือที่ปลอดภัยส่วนน้ำก็ไม่ใช่ที่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วเอลลี่ก็ชื่นชมพระเอกเลยครับว่าพระเอกนั้นกล้าหาญมากแต่มันไม่ใช่สำหรับพอซ้ำนะพอซ้ำคิดว่าคนกล้าหาญก็คือคนโง่ล่ะครับทุกคนก็เดินทางต่อไปเลยไอ้กระรอกหน้าส้นตีนก็กำลังหมกมุ่นกับการเอาลูกโอ๊กของมันมันก็พยายามเอาลูกโอ๊กมาจนได้แต่พี่แกก็เกิดตกน้ำไปและในน้ำนั้นก็มีปิรันย่าที่รอแดกพี่แกอยู่เต๊ะไปหมดเลยมันก็เอาแต่หนีแต่แล้วก็มีปิรันย่าตัวนึงแดกลูกโอ๊กของมันเข้าไปวิญญาณบุสลีก็เข้าสิงพี่แกเลยวะมันก็อาจพวกปลาไม่ยั้งแต่สุดท้ายลูกโอ๊กก็โดนอีแรงขโมยไปจบข่าวซิดมันก็อยากให้เมนนี่นั้นไปจีบเอลลี่แต่พระเอกของเรานั้นไม่อยากจีบเธอยังไม่รู้แหละครับว่าเธอคือแมมมอสอะนะซิดก็ได้บอกไปว่ามันคือทางเดียวนะที่จะขยายเผ่าพันธุ์ของนายนะเธอดีเอโก้ก็ได้มาคุยกับแมนนี่ด้วยครับว่าเธอนั้นก็ไม่เลวนะติงตองก็มีน่ารักก็เยอะนายมัวรออะไรอยู่ล่ะแต่เมนนี่นั้นก็อยากรอครอบครัวของเขาครับซิดก็เลยมาบอกอีกว่านายสร้างครอบครัวของนายได้เองนะแต่แล้วเอลลี่ก็ซนจนตัวเธอนั้นไปติดกับต้นไม้เลยครับแมนนี่ก็มาช่วยเธอและทำให้ทั้งสองได้เจอกับป่าแห่งหนึ่งและทั้งคู่ก็ได้เดินเข้าไปในนั้นเอลลี่ก็เริ่มจำได้แล้วล่ะครับว่าในอดีตนั้นเธอเคยมาที่นี่แล้วและเธอก็ได้เข้าไปแอบอยู่ในต้นไม้ต้นหนึ่งและได้เจอกับแม่ลูกพอซ้ำครับทำให้เธอรู้แล้วว่าเธอนั้นคือแมมมอสเหมือนกับแมนนี่ทั้งสองก็เลยคุยกันอย่างดีด้าเลยเมนนี่ก็ชมเธอครับว่าเธอนั้นมีเสน่ห์แถมก้นเธอใหญ่มากอีกด้วยล่ะเธอทางของกระรอกหน้าส้นตีนมันก็กำลังพยายามขึ้นมาบนรังของอีแรงคางคอกและพี่แกก็ได้เจอกับลูกโอ๊กแล้วล่ะแต่แล้วไข่นกนั้นก็แตกออกมาและนกน้อยก็โผล่มาล่ะครับมันก็มาแย่งลูกโอ๊กกับไอ้กระรอกเลยแต่แม่ของนกนั้นก็จะเอมาและมันก็อาจไอ้กระรอกจนตกรังไปเลยสงสารจริงๆเลยน้องแกในคืนนั้นซินและดีโอโก้ก็ได้คุยกันซินมันก็บอกเขาว่าสัตว์ทุกตัวนั้นว่ายน้ำเป็นตั้งแต่เกิดเลยนะรู้ไหมแต่ดีโก้ก็ไม่ยอมรับครับว่าพี่แกนั้นกลัวน้ำยังไม่ยอมรับอีกแล้วเธอเนี่ยแมนดี้และเอลลี่ก็คุยกันอย่างร่าเริงต่อไปไพ่ก็บอกเธอเขาว่ารู้ไหมเรามีโอกาสจะต่อสายพันธุ์แล้วนะเธอก็เลยถามครับว่ามันทำยังไงล่ะแมนนี่ก็อ้ามามึ้งๆไม่รู้จะตอบยังไงครับเธอก็งอนไปเลยฉันเพิ่งเป็นแมมมอสเธอจะจีบฉันแล้วเลยเนี่ยแถมเธอก็โกรธแมนนี่มากเลยล่ะครับพี่แมนนี่ก็เดินเศร้าๆกลับมาหาซิดและดีโก้เจ๊เอลลี่ก็โผล่มาแล้วก็บอกกับทุกคนว่าเราต้องออกเดินทางต่อเดี๋ยวนี้เลยทุกๆคนก็เดินทางต่อไปในความมืดมิดแต่แล้วทุกคนก็พลาดท่าจนค้างบนหินปลายหุบเขาเลยวะทุกๆคนก็ยึดกันและกันแมนนี่ก็ได้ขอโทษเอลลี่ครับที่เขานั้นทำแบบนั้นลงไปทางของเอลลี่ก็ขอโทษพระเอกด้วยที่เจ๊แกขี้งอนเกินล่ะครับและสุดท้ายทุกคนก็รอดมาได้เกือบสีแง่แก่แล้วไหมล่ะในคืนนั้นทุกคนก็นอนหลับกันอย่างสบายใจเชิบมึงดูอีเจ๊แกนอนสิมึงนอนอะไรของมึงวะ
วะเนี่ยแต่ในกลางดึกซิดก็ตื่นขึ้นมาพี่แกนั้นก็โดนสล็อตพามาบูชาล่ะครับพวกมันคิดว่าพี่แกนั้นเป็นเทพเจ้าแห่งไฟพี่แกก็จุดไฟโชว์เลยโอ้โหสุดยอดและพวกเขาก็คิดที่จะใช้ซิดเพื่อบูชายันราชาไฟล่ะครับซิดก็โดนจับโยนป่องภูเขาไฟไปเลยแต่เชือกนั้นก็ดันติดและพี่แกก็บังเอิญทำทุกอย่างเละและก็รอดตัวมาได้โชคดีจริงๆเลยมึงเนี่ยในวันรุ่งขึ้นทุกคนก็ตื่นมาและพบว่าตอนนี้น้ำมันเริ่มท่วมแล้วล่ะครับทุกคนก็รีบเดินทางกันต่อเลยแต่ในระหว่างทางไอ้พวกอีแรงก็กำลังจ้องมองทุกคนอยู่เพราะว่าพวกมันนั้นรอที่จะแดกศพของสัตว์ที่จะตายวันนี้ล่ะครับและแล้วพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงอีกฝั่งนึงแล้วแถมที่นี่มันก็มีเรืออยู่จริงๆด้วยไว้แต่มันก็มีอุปสรรคอีกแล้วล่ะครับที่นี่มีบ่อน้ำพุร้อนขวางทุกคนอยู่เมนนี่ต้องการที่จะเดินฝ่ามันก็ไปเลยแต่เอลลี่นั้นเธอคิดจะเดินอ้อมไปล่ะครับทั้งสองก็แยกทางกันไปเมนนี่ดิเอโก้และซิดก็ฝ่าน้ำพุร้อนนั้นไปหลบซ้ายหลบขวาจนพวกเขานั้นรอดมาได้สัตว์มากมายทั้งหลายแลก็กำลังเดินทางไปขึ้นเรือนั้นแต่เอลลี่และหนูผีก็ยังมาไม่ถึงเลยตัดภาพมาที่ไอ้กระรอกหน้าส้นตีนมันก็ได้ลูกอกของมันสมใจอยากแล้วล่ะแต่แล้วเขื่อนน้ำแข็งนั้นก็พังลงมาเลยไว้น้ำมหาศาลก็ทะลักมาเต็มไปหมดทุกคนก็รู้แล้วล่ะครับว่าตอนนี้เขื่อนนั้นแตกแล้วและน้ำก็กำลังมาที่นี่เมนนี่ก็คิดที่จะกลับไปช่วยเอลลี่ทางฝั่งของเอลลี่ก็รีบวิ่งไปขึ้นเรือแต่มันก็ดันมีก้อนหินมาขวางเธอเอาไว้เธอนั้นโดนขังแล้วล่ะไอ้พอซ้ำสองพี่น้องก็รีบไปตามคนมาช่วยเธอเลยมันก็ได้มาบอกกับพระเอกครับว่าเอลลี่นั้นติดอยู่ในถ้ำไปช่วยผีเศร้าของเราทุกคนก็รีบไปช่วยเธอเลยแถมน้ำมันก็กำลังจะมาถึงแล้วล่ะและแมนนี่ก็โดนน้ำนั้นซัดไปอีกด้วยซิดมันต้องการที่จะช่วยทุกคนอีกแรงแต่มันก็กระโดดลงไปใส่ก้อนน้ำแข็งจนสลบไปตัวปัญหาจริงๆเลยมึงเนี้ยมันก็เหลือเพียงแค่ดีโก้คนเดียวล่ะครับที่จะช่วยทุกคนได้พี่แกก็รวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีและกระโดดว่ายน้ำไปช่วยทุกคนเอาไว้ดีโก้ก็ช่วยทุกคนและซิดมาได้ล่ะครับแมนนี่ก็พยายามดันก้อนหินนั้นออกเพื่อที่จะช่วยนางเอกเอาไว้แต่ทำยังไงก็ดันไม่ได้ล่ะครับแถมจู่ๆไอ้แย่สองตัวก็มาพระเอกอีกชิบหายแล้วล่ะแต่พี่แมนนี่ของเราก็คิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะพี่แกได้ล่อไอ้แย่สองตัวนั้นมาที่ไม้และมันก็ได้ชนเข้ากับไม้นั้นจนหินทับพวกมันจมหายไปเลยและแล้วแมนนี่ก็สามารถช่วยเอลลี่ออกมาได้ความมัวยังไม่ทันหายความควายก็เริ่มเข้ามาอีกน้ำในแอ่งนี้มันก็กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะแถมเรือก็อยู่ไกลพวกเขาด้วยไอ้กระรอกแห่งความชิบหายมันก็ตายยากตายเย็นเหลือเกินมันก็ใช้ลูกโอ๊กของมันปีนป่ายขึ้นหน้าผานั้นไปและมันก็มาถึงบนหน้าผาแล้วล่ะแต่แล้วหน้าผาน้ำแข็งนั้นก็แตกไว้มันก็พยายามยืดเอาไว้กูไม่ไหวแล้วอีดาดและสุดท้ายฐานน้ำแข็งนั้นก็แตกออกมาและน้ำจำนวนมหาศาลก็ไหลออกไปทางช่องเขานั้นทั้งหมดทุกคนก็รอดมาได้แล้วเว้ยเฮ้ยสัตว์ต่างๆนานาก็ยินดีปีดากับการรอดตายของทุกคนไอ้พวกสล็อตมันก็ได้มาขอบคุณซิสเทพเจ้าแห่งไฟของพวกมันเลยที่ชวนทุกคนเอาไว้ได้มันก็ชวนซิสมาเป็นผู้นำของสล็อตล่ะครับแต่พี่เดโก้ก็ได้บอกพวกมันไปว่าซิสนั้นเป็นคนสำคัญและเขานี่แหละเป็นคนสร้างฝูงของเราขึ้นมาเราไม่มีค่าถ้าไม่มีเขานะรู้ไหมซิสมันก็ซึ้งใจเลยล่ะครับที่มีคนเห็นค่าในตัวเขาแล้วและปลายแสงอาทิตย์นั้นก็ได้มีแมมมอสจำนวนมากเดินออกมาไว้เมนนี่กับเอลลี่ก็อึ้งเลยสิแมมมอสมีอีกเยอะแยะเลยเหรอเนี่ยเอลลี่นั้นก็จะเดินทางต่อไปกับพวกแมมมอสครับแถมเมนนี่ก็ปากแข็งไม่ยอมบอกให้เธออยู่ต่อด้วยพี่แกก็เศร้าเลยนี่เราต้องจากเธอไปแล้วจริงๆเหรอเนี่ยซิดกับดีเอโก้ก็ได้มาบอกพระเอกครับว่านายต้องปล่อยวางเรื่องอดีตนะและนายก็ต้องไปตามเธอกลับมาด้วยเมนนี่ก็รีบวิ่งไปหาเธอเลยและได้บอกกับเธอว่าเขานั้นอยากให้เธออยู่ต่อนะและทั้งคู่ก็ได้ฟอดรักกันเลยล่ะครับยูฮูสวีทวิดวิลซิดกับบีเอโก้ก็กำลังจะเดินทางต่อกัน2คนละครับเพราะขอคิดว่าเมนนี่นั้นกำลังเดินทางไปกับฝูงแมมมอสแล้วแต่จู่จู่เอลลี่และเมนนี่ก็จะเอออกมาทั้งสองก็จะอยู่กับฝูงสุดเจ๋งนี้และจะอยู่แบบครอบครัวต่อไปทุกคนก็เดินทางต่อด้วยกันอย่างมีความสุขและเรื่องราวของไอเอสองเจาะยุงน้ำแข็งมาสจอรหันกรัญญาที่โคตรมันก็ได้จบลงไปดีมูวี่ภูมิใจเสนอสปอยโคตรมัน IA 3เจาะยุคน้ำแข็งมหัศจรรย์จ้าเอ๋ไดโนเสาร์ครับพร้อมกันแล้วรับได้
ณดินแดนที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งไอ้กระรอกนะส้นตีนกำลังดมหาลูกโอ๊กของมันอยู่และมันก็ได้มาถึงที่หน้าผาพี่แกก็ได้เห็นว่าลูกโอ๊กนั้นอยู่อีกฟากนึงมันก็รีบย่ำตอกไปเลยแต่พอมาถึงลูกโอ๊กนั้นกลับหายไปมันอยู่ไสนี่พี่แกก็ได้เห็นว่ามีอะไรบางอย่างแอบอยู่หลังต้นไม้ไอ้กระรอกก็ไปจ้าเอดูและมันก็มีกระรอกสาวสวยอีกตัวอยู่ด้วยพี่แกเห็นปุ๊บก็ปิ้งเข้าให้เลยโอ้โหสยิวกิ้วแต่เจ๊แกก็เอาลูกโอ๊กของมันไปไอ้เจ้ากระรอกก็พุ่งไปพยายามแย่งลูกโอ๊กของมันกลับแย่งไปแล้วก็แย่งมามันก็ได้เหวี่ยงเจ๊แกหายไปเลยเธอนั้นก็กำลังตกลงไปในหน้าผาและมันก็ได้กระโดดลงไปช่วยเธอทั้งคู่ก็ได้จับลูกโอ๊กเอาไว้แต่แล้วเธอก็แย่งลูกโอ๊กไปและกางปีกบินหนีหายไปเลยล่ะครับส่วนเจ้ากระรอกหน้าส้นตีนของเราก็ตกลงไปในเหวนั้นเลยรูปหัวใจก็มามันได้ขึ้นมาจากหลุมและในตอนนั้นเหม็นนี่และทุกๆคนก็กำลังรีบวิ่งอยู่เลยพี่แกก็ตะโกนไปทั่วลูกฉันจะคลอดแล้วลูกฉันจะคลอดแล้วเขาก็รีบเอาน้ำไปให้เอลลี่แต่พี่แกนั้นก็ดันตกเนินจนไม่ได้น้ำสักหยดนึงเอลลี่ก็โผล่มาเจ๊แกก็ได้บอกกับเหม็นนี่ครับว่าลูกแค่ดิ้นเองนะไม่ได้เกิดมาสักหน่อยทุกคนนี่ผิดหวังกันเลยล่ะครับเพราะว่าเหม็นนี่ตะโกนบอกแบบนี้เกือบทุกๆวันเอลลี่ก็ได้บอกว่าเหม็นนี่นั้นคิดมากเกินไปแล้วนะตื่นเต้นโอเวอร์เกินไปนะมึงอ่ะเมนนี่ก็ได้ตอบเธอไปว่าเอาหน้าแค่ตื่นเต้นเองนี่เธอบ่นเหมือนดิเอโก้แล้วนะในตอนนี้ดิเอโก้กำลังซุ่มดูกวางอยู่ตัวนึงและพี่แกก็ไล่มันอย่างเร็วเลยแต่พอไล่ไปแล้วก็ไล่มาด้วยความหิวโหยเขาก็หน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมครับจนทำให้กวางตัวนั้นวิ่งมาล้อพี่แกใหญ่เลยเมนนี่ก็ได้พาเอลลี่มาที่สนามเด็กเล่นของเขาที่เขาตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้ลูกของทั้งสองนั้นเล่นกันครับเจ๊เอลลี่ก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าเธอเหอลูกเกินไปแล้วไหมเนี่ยและในตอนนั้นดิเอโก้ก็มาพอดีครับเอลลี่ก็สังเกตว่าดิเอโก้นั้นกำลังไม่ค่อยปกติเธอก็เลยสั่งให้เมนนี่ไปคุยกับพี่แกทั้งสองคนก็ได้มาคุยกันครับและดิเอโก้ก็ไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าสักเดี๋ยวเมนนี่ก็จะมีครอบครัวแล้วเขาก็เลยคิดที่จะออกจากฝูงนี้ไปครับทำให้เมนนี่โกรธพี่ดิเอโก้มากเลยซิดก็ได้มากล่อมให้ดิเอโก้อยู่ต่อแต่ทำยังไงพี่แกก็จะไปอยู่ดีครับเขาก็ได้บอกลาซิดและเดินจากไปเลยเจ้าซิดมันก็คิดมากเลยล่ะครับทีนี้เขานั้นจะหาเพื่อนใหม่ได้ที่ไหนวะเนี่ยเพราะว่าไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับพี่แกเลยสักคนเดียวแต่จู่ๆเขาก็ได้ตกลงไปในท่าน้ำแข็งและข้างล่างนี้มันก็มีถ้ำอยู่ด้วยล่ะครับเจ้าซิดก็ได้มาเจอกับไข่อะไรบางอย่าง3ฟองมันก็คิดว่าไข่พวกนี้โดนทิ้งไว้แน่ๆเจ้าซิดก็เลยพาพวกมันขึ้นมาบนพื้นเลยมันก็ได้กิ้งไข่นั้นไปเรื่อยกิ้งไปแล้วก็กิ้งมาแล้วมันก็เกือบทำไข่นั้นแตกเลยล่ะครับแต่เจ๊เอลลี่ก็มาช่วยไข่เอาไว้ได้มันก็รีบมาขอโทษไข่ของมันแถมมันก็เรียกตัวเองว่าหมาหมีด้วยมันก็ได้บอกเมนนี่กับเอลลี่ว่านี่คือลูกสุดที่รักของมันแต่เมนนี่ก็สั่งให้ซิดพาไก่พวกนี้กลับไปคืนเจ้าของเดี๋ยวนี้เลยครับเพราะว่ามันไม่ใช่ลูกของแกนะเจ้าซิดก็ยอมที่จะพาไก่พวกนั้นกลับไปคืนแต่แล้วฟ้าฝนก็ไม่เป็นใจซิดได้พาไก่พวกนั้นมาหลบฝนแต่มันก็โดนฝนจนหน้านี่แหละเทไปหมดและหลังจากฝนซาแสงก็ได้ส่งผ่านไก่พวกนั้นมันก็มีตัวอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นด้วยแหละและในตัวนั้นเองมันก็มีเสียงดังขึ้นมาจากใต้พื้นดินและมันก็มีตัวส้นตีนมาตามไข่ของมันล่ะครับในวันรุ่งขึ้นซิดก็ตื่นมาตามปกติแต่มันก็มีลูกกอซิลล่าตามพี่แกอยู่เว้ยแถมพวกมันก็คิดว่าซิดนั่นเป็นแม่ด้วยแหละพวกไดโนเสาร์มันมาได้ไงวะเนี่ยซิดก็ได้พามันวิ่งเล่นไปทั่วเมืองพาหลับอย่างสล็อตและพวกไดโนเสาร์มันก็หิวแล้วล่ะครับตอนนี้เจ้าซิดมันก็แอบเข้าไปรีดนมพี่วัวแต่มันก็โดนไล่กลับมาเลยทางฝั่งของเจ้ากระรอก2ตัวมันก็ยังซัดกันอย่างนัวเนี่ยแต่ทั้ง2ได้ตกลงไปในบ่อน้ํามันจนเป็นฟองอากาศลอยขึ้นมาล่ะครับแต่ทั้ง2ก็ยังไม่ไหวที่จะแย่งลูกโอ๊กนั้นต่อแย่งไปแย่งมาเจ้ากระรอกหน้าสตินก็แย่งกลับมาได้แต่พี่แกก็ตกลงไปในพื้นน้ําแข็งเลยล่ะครับสวยต่อแล้วมึงอ่ะเจ้าซิดมันก็ได้พาลูกของมันมาที่สนามเด็กเล่นของเมนนี่และได้บอกกับลูกๆของมันไปว่าเมนนี่ให้เข้าได้เฉพาะเด็กแต่มันก็บอกว่าพวกแกเป็นเด็กนี่ว่ามันก็ได้เปิดสนามเด็กเล่นนั้นเข้าไปแถมพวกเด็กๆทั้งหลายแหละก็เข้ามากันเต็มเลยพวกมันก็พังและเทะไปหมดส่วนพวกไดโนเสาร์ก็แดกพวกสัตว์เข้าไปด้วยไว้และพวกเด็กๆก็ได้ทำลายสนามเด็กเล่นของเมนนี่จนพังและเทะไปหมดเลยครับซิดก็ได้มาขอโทษที่เขาทำสนามเด็กเล่นนิดพังลงไปเมนนี่ก็ด่ายับเลยฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าให้เอาไข่พวกนี้ไปคืนแต่แล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงคำรามดังขึ้นนั่นก็เพราะว่ามันมีไดโนเสาร์ตัวบักเอกโผล่มาแล้วไว้แถมมันก็ได้คำรามเสียงดังมากเมนนี่กับเอลลี่นี่ก็งงเลยครับกูนึกว่าพวกมึงสูญพันธุ์ไปหมดแล้วนี่ว่าซิดก็ได้พาลูกของมันไปซ่อนทันทีส่ว
วนเจ้าไดโนเสาร์ก็ได้วิ่งไล่สัตว์ไปทั่วมันก็มาเพื่อที่จะตามลูกของมันละครับและมันก็ได้ยินเสียงลูกของมันแล้วล่ะแต่พี่ซิดก็พยายามปกป้องไดโนเสาร์ตัวน้อยฉันไม่ให้แกหรอกนะเบนนี่ก็ได้มาบอกกับเจ้าซิดครับว่านั่นมันแม่ของเด็กพวกนี้นะเว้ยคืนมันไปเถอะแต่ไอซิดมันก็ไม่ยอมคืนอยู่ดีเถียงกันไปเถียงกันมาเจ้าไดโนเสาร์ตัวยักษ์ก็ได้คาบเจ้าซิดและลูกของมันไปเลยครับและในขณะที่มันเดินกลับมันเกือบจะเหยียบพี่ดิเอโก้ของเราเลยเมนนี่และทีมงานก็ได้เดินตามรอยของพี่เบิ้มเข้ามาจนเห็นถ้ำของมันใต้พื้นดินครับเมนนี่ก็ไม่อยากให้เอลลี่ลงไปตามซิดกับเขาเพราะว่างานนี้มันอันตรายมากแต่เจ๊แกก็ไม่ยอมสิฉันจะไปนะยายดาพวกเขาก็ได้เดินเข้ามาในถ้ำแห่งนั้นและมันก็มีสะพานกระดูกอยู่เว้ยโอ้โหน่ากลัวอลังการมากเมนนี่ก็เป็นห่วงเฟรและลูกในท้องของเธอพี่แกก็เลยตั้งรหัสเผื่อว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินคือให้เอลลี่ตะโกนว่าลูกพีชล่ะครับทุกคนก็ได้เดินต่อไปและแล้วพวกพี่แกก็ได้มาเห็นดินแดนแห่งนี้แล้วเว้ยมันคือโลกใต้น้ำแข็งที่แสนกว้างใหญ่มากแต่ในตอนนั้นก็มีเจ้าหางยักษ์บุกมาทำร้ายพวกพระเอกเจ้าแคสเลตตี้ก็แกล้งตายเลยและดิเอโก้ก็พุ่งมาช่วยเขาไว้ได้พวกพี่แกก็วิ่งหนีกันสุดชีวิตแต่พวกเขาก็มาถึงสุดผายแล้วล่ะส่วนไอ้เจ้าไดโนเสาร์หางยักษ์ตัวนี้หางมันก็ติดละครับและเจเอลลี่กับทุกๆคนก็สลายเจ้าไดโนเสาร์ยักษ์หนีออกมาได้แต่พวกเขานั้นก็ลงมาในดงของพวกมันเลยพวกมันก็กำลังจะเข้ามาแล้วล่ะแต่เจ้าหน้าขนตัวหนึ่งก็โผล่มาพี่แกได้โผล่มาช่วยพวกของแมนนี่และหนีออกไปจากที่นั่นได้ครับหลังจากที่พวกเขาหนีไดโนเสาร์นั้นมาเจ้าหน้าขนก็ได้มาแนะนำตัวให้กับทุกๆคนว่าพี่แกนั้นชื่อบัคมันใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาเนิ่นนานมันก็ได้ถามเลยว่าพวกแกลงมาทำอะไรที่นี่เนี่ยแมนนี่ก็ได้บอกมันไปว่าขอได้ลงมาตามเพื่อนที่โดนพาตัวมาที่นี่มันก็เลยบอกให้ทุกคนสบายใจละครับว่าเจ้านั้นน่ะคงตายไปแล้วล่ะให้กำลังใจมากเลยมึงอะแต่แล้วเดียโก้ก็เจอรอยเท้าของเจ้ายักษ์พวกเขาก็เลยคิดจะมุ่งหน้าไปทางนั้นกันแต่บัคก็โผล่มาบอกทุกๆคนอีกว่าถ้าไปทางนั้นมันอันตรายมากเลยนะมันก็ได้ลงมาสะกดรอยและได้บอกว่าเจ้ายักษ์ตัวนั้นมันกำลังพุ่งตรงไปที่น้ำตกลาวาและถ้าจะไปที่นั่นจำเป็นต้องเดินผ่านป่าที่แสนน่ากลัวต้องข้ามหุบผามรณะสู่ที่ราบแห่งความเศร้าเราถึงจะไปที่นั่นได้ล่ะครับแต่พี่แมนนี่ก็ไม่เชื่อมันพวกเขาก็จะไปกันเองล่ะครับแต่เจ้าบัคก็ได้เตือนไว้อีกด้วยว่าพวกเจ้าอาจจะเจออสูรร้ายรูดีก็เป็นได้นะซึ่งตัวมันใหญ่กว่าแม้ไดโนเสาร์นั้นซะเองว่าแล้วพี่แมนนี่ก็ได้พาทีมงานเดินตามรอยเท้านั้นไปเลยตัดภาพมาที่เจ้ากระรอกหน้าซนตีนมันก็ได้ติดกับน้ำมันไว้กับกิ่งไม้ล่ะครับแล้วพี่แกก็จะเอาลูกอกมาให้ได้แต่มันก็ทำให้ต้นไม้นั้นล้มและลูกอกก็ติดเข้ากับท้องของมันแต่แล้วเจ๊กระรอกคนสวยก็โผล่มาแถมเธอก็ได้ดึงลูกอกนั้นออกไปอัดจ้าแซ่บดักกันเลยทีเดียวทีมงานของมินนี่ก็เดินเรื่อยๆเข้ามาในป่าเอลลี่ก็รู้สึกแปลกๆครับแมนนี่ก็เลยจะไปเอาผลไม้ให้กับเธอแต่ดิเอโก้ก็ได้มาบอกว่าอย่าทำแบบนั้นนะว่าแล้วต้นไม้ก็ได้จับพวกพี่แกไว้เลยแถมมันก็กินทั้งคู่เข้าไปด้วยและแล้วจ้าบัคก็โผล่มาและมันก็พุ่งไปช่วยทั้งสองเลยทั้งสองคนก็เริ่มชิบหายแล้วครับเพราะว่าดอกไม้นั้นไม่มีน้ำเมือกออกมาด้วยพี่บัคขาโหดก็ได้พุ่งไปสู้กับเจ้าต้นไม้พี่แกก็ได้เข้าไปในดอกไม้นั้นและจะตัดสายวงจรของมันแต่มันก็มีสายสีแดงกับสายน้ำเงินอยู่ไว้มึงคือดอกไม้หรือว่าระเบิดวะเนี่ยพี่แกก็ลองตัดสีแดงดูแต่มันก็ทำให้น้ำเมือกนั้นเยอะขึ้นเข้าไปอีกและขอก็ได้ใช้กำลังเฮือกสุดท้ายตัดสายสีน้ำเงินจนทำให้เจ้าดอกไม้คลายทุกคนออกมาได้ครับเอลลี่ก็ขอให้บัคช่วยตามหาเพื่อนตัวเขียวของเธอหน่อยมันก็ยอมครับแต่ทุกๆคนต้องมีกฎนั่นก็คือข้อที่1จงเชื่อฟังคำพูดของบัคเสมอกฎข้อที่2จะต้องอยู่ในแถวห้ามแตกแถวขบวนและกฎข้อที่3ใครที่ชอบตดให้ไปอยู่ท้ายแถวครับและพวกเขาก็เริ่มบอกเดินทางกันต่อไปทางของแม่ไดโนเสาร์ก็ได้พาเจ้าซิดและลูกของมันมาถึงรังพี่เบิ้มมันก็จะแดกเจ้าซิดเลยแต่ลูกของมันก็ได้มาห้ามเอาไว้จนทำให้เจ้าแม่ไดโนเสาร์อัดพี่แกไปเลยล่ะครับสมน้ำหน้ามึงอ่ะเจ้าบักนั่นก็ได้เดินนำทางมาเรื่อยๆดีโก้ก็เลยถามเขาครับว่าเจ้าอยู่ที่นี่คนเดียวมาตลอดเลยหรอมันก็ได้บอกว่าฉันอยู่คนเดียวมาตลอดเวลาและใช้ชีวิตโสดอย่างเฟี้ยวเลยแหละดีโก้มันก็ต้องการแบบนี้แหละครับแต่ด้วยการที่พี่แกอยู่คนเดียวมาตลอดนั่นมันก็ทำให้เขาคุยกับตัวเองหรือที่เรียกว่าบ้านนั่นแหละครับและแล้วพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงหุบเขามรณะซึ่งมันมีเครื่องเดินทางที่เป็นกระดูกอยู่และเอลลี่ก็เป็นคนแรกที่เดินทางไปมันก็ได้เตือนว่าอย่าสูดควันพิษพวกนี้เข้าไปนะไม่งั้นจะเดสมอร์เรแน่นอนเจ้าบัคก็สั่งให้พวกพี่แกขึ้นมาให้หมดทุกคนเลยแต่แล้วทุกคนก็ติดอยู่กลางผานั่นเลยล่ะครับแถมเจ้าบัคก็ดึงไม่รอดอีกด้วยเจ้าเอ็ดดี้และแครชก็ได้สูดควันพิษนั้นเข้าไปจนทำให้พวกมันมีเสียงที่ตลกมากดีโก้กับเมนนี่ก็สูดเข้าไปอีกคนทำให้ทุกคนหัวเราะเสียงตัวเองกันอย่างสนุกสนานฮาขี้เ
แก่คิเตนเจ้าบักมันก็ห่วงเลยล่ะครับแต่เอลลี่ก็ได้บอกว่าแค่เขาหัวเราะเองจะเป็นอะไรไปล่ะแต่บักมันก็ได้บอกกับเอลลี่ว่าพวกเขานั้นจะได้หัวเราะจนตายแน่ๆไอ้พวกแมนนี่ก็ยังหาไม่หยุดย่อนเจ้าบักก็ได้ไปช่วยทุกคนแต่เขาก็ดันหัวเราะไปอีกคนด้วยจนทำให้เจเอลลี่ต้องออกโรงเองและได้ช่วยทุกคนออกมาได้ล่ะครับแมนนี่ก็ขอบคุณเธอเลยที่ช่วยพวกเขาเอาไว้ได้ไรงี้ทางของเด็กน้อยไดโนเสาร์มันก็กำลังหิวมากแล้วครับตอนนี้ซิดก็ได้เอาผักผลไม้มาให้พวกน้องกินแต่เด็กน้อยก็ไม่เอาสิแม่ไดโนเสาร์ก็เลยเอานกตัวนั้นมาให้แดกแต่ซิดก็ไม่ยอมให้เด็กๆแดกอีกเจ๊แก่ก็เลยเอาน้องไก่ยักษ์มาให้พวกเด็กกินและมันก็ทำให้เด็กๆอิ่มแปรไปหมดทุกตัวเลยล่ะครับเป็นไงล่ะพวกมันแดกเนื้อนะเว้ยแต่แล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมันก็ทำให้แม่ไดโนเสาร์พาลูกๆเดินต่อไปเลยครับและในตอนนั้นเท้าอันบักเอก็โผล่มาที่นี่ด้วยเจ้าบักมันก็ยังทะเลาะกับตัวเองไม่หยุดยันและมันก็ได้บอกกับทุกๆคนว่าคืนนี้เราจะพักกันที่นี่นะจ๊ะเจ้าบักมันก็ได้เล่าเรื่องราวการผจญภัยของมันให้กับทุกๆคนฟังเตรียมตัวฟังนะในอดีตนั้นมันเคยได้สู้กับอสุรกายตัวสีขาวท่ามกลางหยาดฝนที่โหมกระหน่ำและบักก็โดนมันโจมตีจนเสียตาไปเขาได้ใช้กำลังที่เหลืออยู่ปีนขึ้นไปบนยอดของต้นไม้แต่เจ้ายักษ์นั้นก็ยังตามมาอยู่อีกครับและอสุรกายมันก็จัดการเจ้าบักเลยแต่พี่แกก็ยังไม่ตายและก่อนที่เขาจะตกลงไปในท้องเจ้ารูดี้พี่แกได้จับลูกตุ้มๆสีชมพูที่ห้อยอยู่ที่คอของมันแกว่งไปแล้วก็แกว่งมาแกว่งมาแล้วก็แกว่งไปและเขาก็พุ่งลาวออกมาจากปากของมันทำให้เขาได้ฟันของเจ้ารูดี้มาเป็นอาวุธล่ะครับขี้โม้มั้ยนี่มึงมันนั้นก็กำลังจะเล่าเรื่องต่อไปล่ะครับแต่แมนนี่ก็ได้บอกว่าพอแล้วพวกเราจะนอนฮะและในคืนนั้นพี่บักของเราก็เฝ้ายามให้กับทีมงานของแมนนี่เองล่ะครับฝั่งของแม่ไดโนเสาร์พี่แกก็ได้พาลูกๆของเธอมาแอบอยู่ในถ้ำและแม่ไดโนเสาร์ก็ได้ลากซิดขึ้นไปเพื่อที่จะให้เขาไปนอนกับลูกๆของมันด้วยล่ะครับในคืนนั้นแมนนี่ก็ฝันร้ายมากพี่แกก็ฝันถึงอสุรกายตัวนั้นทำให้เขาตื่นขึ้นมากลางดึกเขานั้นก็ห่วงเอลลี่กับลูกมากครับเพราะว่าเขานั้นก็อยากให้เธอปลอดภัยและในตอนนั้นเจ้ากระรอกหน้าสตรีสองคนก็กำลังแย่งลูกโอกันอย่างไม่หยุดหย่อนเต้นไปด้วยแย่งไปด้วยโคตรเฟี้ยวเลยอ่ะแต่แล้วเจ้ากระรอกคนสวยก็ได้ลูกโอกไปเธอนั้นก็กำลังข้ามไปอีกฝั่งแต่ก็ดันชนเข้ากับหินจนสลบไปเลยล่ะครับเป็นเรื่องแล้วไม่ล่ะมึงเจ้าบักก็ได้พาพวกแมนนี่เดินทางมาต่อและเขาก็ได้มาถึงสถานที่ที่แม่ไดโนเสาร์พักก่อนหน้านี้เจ้าบักมันก็ได้เจอกับเศษผักมากมายที่นี่มันก็เดาไปมั่วเลยที่สุดดีที่หนึ่งเจ้าไดโนเสาร์มันโจมตีซิดทำให้ซิดใช้ผักจัดการมันจนมันกลายเป็นบล็อกเคอรี่ที่สุดดีที่สองซิดกำลังกินบล็อกเคอรี่อยู่เจ้าไดโนเสาร์ก็ได้โผล่มากินซิดและมันก็ได้เหยียบบล็อกเคอรี่จนกลายเป็นผักล่ะครับเสียเวลาฟังมึงจริงๆเลยแต่แล้วดิโอโก้ก็ได้เรียกทุกๆคนมาดูรอยเท้าของเจ้ารูดี้ที่มันได้ตามพี่ไดโนและทุกๆคนไปติดๆล่ะครับเจ้ากระรอกหน้าส้นตีนก็ได้ช่วยเจ๊กระรอกคนสวยขึ้นมาจากเหวได้และบังเอิญเธอก็ตื่นขึ้นมาพอดีและได้เห็นว่าเจ้ากระรอกนั้นได้ช่วยเธอไว้นั่นก็ทำให้เธอปิ๊งเจ้าหน้าส้นตีนนี้เข้าให้เลยล่ะครับจูฟกันกลางเปลวไฟความรักมันเกิดไหมล่ะมึงพวกของเมนนี่ได้เดินทางมายังที่ราบแห่งความเศร้าและจูจูเจเอลลี่ก็ปวดท้องขึ้นมาแถมในตอนนั้นไอ้หน้าแย่กำลังจ้องมองเธออยู่ด้วยและแล้วพวกมันก็โจมตีเอลลี่จนทำให้หินนั้นตกลงไปแมนนี่กับทีมก็ปลอดภัยครับส่วนเอลลี่นั้นจะติดอยู่บนเนินผาและเธอก็ปวดท้องอย่างหนักด้วยแม่ไดโนเสาร์ก็ได้พาลูกๆเดินมาเรื่อยๆแต่เจ้าซิดก็บังเอิญพัดตกจากหางของเจ้าไดโนเสาร์แล้วพี่แกก็ได้เจอกับเจ้ารูดี้ไว้ตัวบักเอกเลยมึงเอ้ยเจ้าบักก็ได้บอกกับทุกๆคนให้รีบเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปช่วยเจ้าซิดไม่ทันและเจเอลลี่ก็ตะโกนมาหาแมนนี่ว่าลูกพีททำให้พระเอกรู้แล้วครับว่าเมียของเขานั้นกำลังจะคลอดบักนั่นก็ไม่มีทางเลือกแล้วล่ะพี่แกก็ได้ชวนเจ้าพอสซับไปอะไรบางอย่างเลยเมนนี่มันก็เครียดมากเลยล่ะครับแต่ดีโก้ก็ได้บอกกับเขาไปว่าไม่เป็นไรหรอกฉันจะระวังหลังให้เองและพวกพี่แกก็แยกกลุ่มกันเลยครับทางของซิดก็กำลังหนีเจ้ารูดี้อย่างเมามันแต่แล้วเขาก็ได้หนีมาเจอกับลาวาแถมหินก็แตกและเจ้าซิดก็ลอยไปและข้างหน้ามันก็มีน้ำตกลาวาอยู่ด้วยว่าแล้วเจ้าบักมันก็ได้พาพวกพอสซับกระโดดลงไปในเหวและพวกพี่แกก็ได้เจ้านกขึ้นมาขี่เลยทางดีโก้เลยเมนนี่ก็พุ่งไปช่วยเอลลี่แต่เจ้าแย่มันก็พุ่งมาหาเธอดีโก้เลยขอให้เมนนี่แยกทางกันครับพี่เสือก็ได้พุ่งไปหาเจเอลลี่อย่างเร็วและได้อัดเจ้าแย่นั้นลงไปได้และเขาก็ได้มาช่วยเป็นกำลังใจให้กับเอลลี่ล่ะครับในตอนนี้ทางของพระเอกก็กำลังโดนล้อมมาแล้วล่ะดีโก้ก็อัดพวกมันไม่หยุดยันส่วนทางของบักกับเจ้าพอสซัมได้ขี่เจ้าแย่บินมาและได้พุ่งไปช่วยเจ้าซิดแล้วล่ะแต่แล้วทีมงานเหินไว้หาก็พุ่งมาจัดการพี่แกเลยพวกเขาก็ซิ่งไปซิ่งมาหนีกันอย่างเร็วจี๊ดทางของเมนนี่ก็สกัดพวกมันไว้เต็มที่ขี้แต่กำแกงและก็จัดการปิดถ้ำของพวกมันได้ดีโก้ก็คอยให้กำลังใจกับเจเอลลี่พร้อมๆไปกับจัดการไอ้แย่หน้าคนไปด้วยบักก็ยังแข็งเหินไปหากันอย่างมอมันพวกพอสซัมก็ยิงพวกมันอย่างลูกนานโอ้โหสุดยอดแต่แล้วพวกเขานั้นก็โดนชนจนทำให้นกนี่ตกลงมาเลยบักก็ได้ไปปลุกนกของเขาและเมื่อมันตื่นขึ้นมาพวกเขาก็สามารถช่วยเจ้าซิดมาได้แล้วเว้ยแต่พวกพี่แกก็ชนเข้าให้เลยล่ะครับเมนนี่ก็ได้อัดพวกแย่จนสิ้นซา
ากและพี่แกก็รีบขึ้นมาหาเอลลี่เลยและแล้วเธอก็ได้คลอดลูกออกมาครับอ่ะฮึตาลักมากเลยเมนนี่ถึงกับนิ่งไปเลยล่ะครับผมทั้ง2คนก็ได้ตั้งชื่อลูกของเขาว่าพีชเชตเหมือนที่เมนนี่ชอบลูกพีชอะไรงี้ดีโก้นี่ถึงกับน้ำตาไหลกันเลยแหละและเจ้าซิดก็ได้มาถึงพวกเขามันก็ได้รีบทักหลานของเขาเลยทุกคนก็ดีใจครับที่ซิดกลับมาได้บักก็เลยจะพาทุกคนกลับไปบ้านแล้วล่ะครับตอนนี้ทางของเจ้ากระรอกนาสตีนก็กำลังสวีทวิดวิวกันอย่างดีดาสวีทจนเจ้าลูกโอ๊กเหงาหงอยกันเลยทีเดียวล่ะครับอีด้าก็อิจฉาเมืองเนี้ยบักก็ได้พาทุกคนมาที่ปากถ้ำเมนนี่ก็ขอบคุณพี่แกเลยครับที่ช่วยพวกเขาไว้แต่แล้วเจ้ารูดี้ก็จะเอออกมาจากถ้ำนั้นไว้มันเป็นไดโนเสาร์ที่ตัวใหญ่มากและมันก็จะมาแดกทุกคนเลยบักก็ได้ล่อมันว่าแกทำของหายใช่ไหมล่ะฟันของมันจริงๆด้วยแหละมึงบักก็สั่งให้ทุกคนหนีเข้าไปในถ้ำและขอจะล่อมันไปอีกทางเมนนี่และทุกคนก็จะไปช่วยเขาอีกคนครับบักก็ได้ล่อมันและวิ่งไปยังแล้วพวกของเมนนี่ก็ได้มาช่วยสู้และพวกพี่แกก็ได้ใช้เถาวัลย์มัดปากและขาของเจ้ารูดี้ไว้และเจ้ายักษ์หน้าบือก็แน่นิ่งไปเลยล่ะครับพวกเขานั้นก็กำลังจะหนีแล้วล่ะแต่เจ้าซิดมันก็ดันสะดุดเชือกนั้นไว้จนทำให้เจ้ารูดี้หลุดมาอีกครั้งตัวชิบหายจริงๆเลยมึงเนี้ยมันก็กำลังจะมาแดกเจ้าซิดแล้วล่ะแต่มามีซิลล่าก็ได้พุ่งมาอัดเจ้ารูดี้และได้ผลักมันจนตกเหวไปเลยล่ะครับผมสุดยอดเลยล่ะน้องเศร้าและซิดก็ได้มาบอกลาลูกๆของมันครับและมันก็ได้บอกลากับมามีซิลล่าด้วยและครอบครัวไดโนเสาร์ก็ได้เดินจากไปบักมันก็เครียดเลยล่ะครับเพราะว่าเจ้ารูดี้นั้นตายห่าไปแล้วและกูจะทำอะไรต่อไปวะเนี่ยเอลลี่ก็ได้ชวนบักขึ้นไปข้างบนกับพวกเขาด้วยและพวกพี่แกก็กำลังเดินทางข้ามสะพานกระดูกขึ้นไปด้านบนบักมันก็ได้วางดาบเคี่ยวรูดี้ไว้ที่นี่แต่แล้วพี่แกก็ได้ยินเสียงของเจ้ารูดี้อีกครั้งทำให้รู้ว่ามันนั้นยังไม่ตายเขาก็ได้บอกลากับดีเอโก้ว่าเขานั้นจะอยู่ที่นี่ต่อและคอยดูแลสันด้านล่างไม่ให้ขึ้นไปด้านบนและทั้งสองก็ได้บอกลากันบักก็ได้ทำลายสะพานกระดูกที่นี่ทิ้งทันทีและพวกแมนนี่ก็ขึ้นมาด้านบนได้สำเร็จครับพอซัมก็ได้ถามดีเอโก้ว่าบักนั้นไปไหนแล้วล่ะดีเอโก้ก็ได้บอกว่าเขาอยู่ในที่ที่ควรอยู่ของเขาแล้วเมนนี่ก็ชวนดีเอโก้กลับมาเข้าฝูงจนดีเอโก้นั้นยอมกลับมาเข้าฝูงเลยล่ะครับและฝูงของพวกเขาก็กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งส่วนทางของเจ้าบักก็ยังสู้กับรูดี้ต่อไปและเจ้ากระรอกหน้าสุนตีนก็ได้แอบแฟนมันออกมาหาลูกโอ๊กของมันและพี่แกก็แยกกับสาวสวยคนนั้นต่อแย่งไปแย่งมาเจ้ากระรอกหน้าสุนตีนก็ต้องแยกกับลูกโอ๊กของมันอีกครั้งล่ะครับผมและเรื่องราวของ IA3 เจาะยุคน้ำแข็งมหัศจรรย์จ่าเอไดโนเสาร์ที่โคตรมันก็ได้จบลงไปDC Movie ภูมิใจเสนอสปอยโคตรมันไอเอสเจาะยุคน้ำแข็งมหัศจรรย์กำเนิดแผ่นดินใหม่ถ้าพร้อมกันแล้วเริ่มได้เรื่องราวได้เริ่มต้นที่กระรอกหน้าขนตัวนี้อีกแล้วครับท่านที่มันได้พาลูกอกสุดที่รักของมันมาและได้ปักมันลงเข้ากับพื้นดินมันก็ทำให้แผ่นดินนี้แยกละไว้มันเป็นไปได้อย่างไรนี่พี่แกก็ตกลงมาในรอยแยกนั้นซึ่งมันก็ลึกมากจนมันมาถึงแกนกลางของโลกเลยพี่แกก็ได้วิ่งไล่ลูกอกบนแกนโลกมันก็ทำให้แผ่นดินชิบหายแถมทำให้โลกทั้งโลกเกิดโกลาหลไปหมดแผ่นดินนี้แยกตัวกันเป็นทวีปกันเลยทีเดียวและเจ้าหน้าขนก็ได้โดนดีดออกมานอกโลกละวอยพี่แกนั้นก็ตกลงมาใจกลางมหาสมุทรแต่มันก็ดันตกลงมาใส่ก้อนน้ำแข็งสวยจริงๆเลยมึงเนี้ยแถมเจ้ากระรอกก็ได้แยกกับลูกอกสุดที่รักของมันอีกครั้งนึงและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของความชิบหายวายวอนในเรื่องนี้ตัดภาพมาที่ที่ไกลแสนไกลพี่แมนนี่แมมมอสหน้าขนก็กำลังคุยกับเอลลี่อยู่พระเอกนั้นก็หาตัวพิเชษลูกของเขาอยู่ครับเพราะว่าเธอเนี่ยได้หายตัวไปแมนนี่ก็ได้มาถามกับเจ้าสองสหายพอซัมทำให้เขารู้ว่าตอนนี้พิเชษนั้นกำลังไปที่น้ำตกที่พวกเด็กแว้นไปกันกับลูอิสครับแมนนี่ก็ห่วงลูกสาวของพี่แกงมากๆกันเลยทางของเจ้พิเชษคนสวยก็กำลังปีนต้นไม้เล่นอยู่มึงเป็นช้างเดี๋ยวมึงปีนต้นไม้เนี่ยนะซึ่งเธอก็มีเจ้าตูนเป็นเพื่อนสนิทอยู่ที่เขามีชื่อว่าลูอิสครับแต่แล้วเมนนี่ก็โผล่มาและก็ด่าเจ๊แกยับเลยแล้วเมนนี่ก็ได้พาตัวลูกสาวของเขากลับบ้านทางของดิโอโก้สุดเท่ของเราเขาก็ได้ยินเสียง
ียงแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวครับพี่แกก็คำรามเลยเมียวและเสียงนั้นก็ได้หายไปแต่แล้วพี่แกก็โดนชนละเว้ยมันเป็นพวกเดอะแก๊งสล็อตซิงที่ตัวเหม็นมากดีโก้ก็ติดมากับพวกมันด้วยล่ะครับซิ่งไปซิ่งมาพวกพี่แกก็มาชนกับเมนนี่เลยด้วยความโมโหดีโก้ก็จะแดกพวกมันเลยแหละแต่แล้วเจ้าซิดก็โผล่มาครับทำให้ทุกคนรู้ว่าไอ้สล็อตพวกนี้ก็คือครอบครัวของเจ้าซิดนี่แหละพ่อและแม่ของซิดมันก็ได้มาตอแหลว่าพวกมันน่ะคิดถึงซิดมากและก็ได้บอกว่าซิดนั้นต้องได้เจอกับคุณย่านะพ่อของซิดก็ได้บอกให้ซิดพาย่าไปเดินเที่ยวเล่นหน่อยแต่เมื่อซิดพาไปทีมงานของสล็อตก็ดีใจชิบหายวายวอดเลยล่ะครับเพราะว่าพวกเขาจะออกเดินทางและคนแก่ก็คือตัวทวงว่าแล้วพวกพี่แก่ก็ซิ่งหายไปเลยพี่ซิดก็ได้กลับมาและพี่แก่ก็ได้ถามทุกคนว่าครอบครัวของฉันหายไปไหนแล้วเนี่ยเมนนี่ก็ได้บอกไปครับว่าตอนนี้พวกเขาน่ะไปแล้วเพราะว่าพวกเขาตามหาซิดเพื่อให้ซิดดูแลย่าแทนพวกเขาแต่เรื่องชิบหายก็ได้เกิดขึ้นอีกอ้าวเฮ้ยคุณย่าหายไปไหนแล้ววะเนี่ยทั้งเมนนี่ดิเอโกและซิสก็ได้ออกตามหาคุณย่ากันเลยหาไปหามาเมนนี่ก็สังเกตเห็นเจฟพิเชตที่กำลังแอบไปที่น้ำตกครับเธอนั้นได้เดินทางมากับลูอิสและได้เห็นอีธานเจ้าแมมมอสสุดหล่อประจำแก๊งนี้ซึ่งพิเชตก็แอบชมมันอยู่ด้วยครับและเธอนั้นก็อยากที่จะไปอยู่ในแก๊งนี้ด้วยแต่จูจูเจ๊แกก็ตกลงไปที่น้ำแข็งเลยเว้ยสไลด์ไปแล้วก็สไลด์มาแล้วเจ๊แกก็กระโดดมาชนกับอีธานเข้าเต็มๆจนทั้งสองคนนี่งวงติดกันเลยแต่แล้วเมนนี่ก็ได้โผล่มาและเขาก็ได้ด่าพิเชตต่อหน้าคนอื่นๆด้วยความอับอายเจ๊แกนี่ถึงกับเดินหนีกันเลยครับเมนนี่ก็พยายามอธิบายให้กับพิเชตฟังว่าเขานั้นพยายามปกป้องลูกมันเป็นภาระหน้าที่ของพ่อนะด้วยความโมโหพิเชตก็เลยตอบเมนนี่ไปว่าเธอนั้นไม่อยากมีพ่อแบบนี้หรอกแอดลี่ก็ได้เดินมาพอดีครับและเธอก็ได้บอกกับพิเชตว่าแค่นี้มาถึงกับโลกแตกซะหน่อยแต่จู่ๆแผ่นดินมันก็ไหวขึ้นมาแถมน้ำแข็งทั้งหลายแหล่ก็ได้แตกด้วยเว้ยและมันก็ได้มีแผ่นดินขนาดยักษ์เคลื่อนตัวมาด้วยความที่มันมีทางเลือกเมนนี่ก็ได้บอกกับทั้งคู่ว่าให้รีบไปที่สะพานเขาจะไปเจอทุกๆคนที่นั่นและแล้วเมนนี่กับทีมงานก็ได้ตกลงไปในทะเลเลยตูมน้ำแข็งนั้นก็ได้ลอยตัวขึ้นมาแต่มันก็โดนน้ำซัดออกไปนอกทะเลเลยล่ะครับพี่เชษก็ได้โทษตัวเองใหญ่เลยว่าทั้งหมดเป็นเพราะเธอเองและเธอก็กลัวที่จะไม่เจอพ่อของเธอด้วยแต่เอลลี่ก็ได้บอกว่าพ่อของลูกนั้นต้องกลับมาหาพวกเราแน่นอนเมนนี่ก็พยายามพายก้อนน้ำแข็งนั้นเข้าฝั่งเลยครับเอ้าหุยเลยหุยเอลลี่ก็จะพาทุกคนไปที่สะพานแต่พี่เชษก็หาตัวลูอิสไม่เจอเอลลี่ก็เลยสั่งให้พี่เชษออกไปตามหาตัวลูอิสเดี๋ยวนี้ทางของพระเอกก็ไม่สามารถพายก้อนน้ำแข็งนั้นกลับไปได้ครับมีหนำซ้ำข้างหน้าของพวกพี่แกมันก็มีพายุขนาดมหึมาอยู่ด้วยละเว้ยชิบหายไปกันใหญ่เลยเอลลี่กับพี่เชษก็กำลังตามหาลูอิสอยู่และเธอก็สามารถช่วยน้องตุ่นมาได้ครับแล้วทุกคนก็ได้เริ่มออกเดินทางกันเลยเว้ยเสียงลมคำรามฟ้าคลามืดมัวเมนนี่และทีมงานก็ได้เจอกับคลื่นยักษ์ขนาดใหญ่มากจนทำให้ชุลมุนชุลเกและพวกพี่แกก็ได้โดนพายุพาลอยขึ้นไปบนฟ้าโอ้โหวิวสวยงามจริงๆและพวกเขาก็ได้ตกลงมาเลยล่ะครับในขณะเดินทางพี่เชษก็ยังรู้สึกผิดอยู่ล่ะครับที่เธอได้พูดกับพ่อตัวเองไปแบบนั้นแต่เจ้าตุ่นก็ได้มาบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกเรานั้นจะไปถึงสะพานนั้นและทุกๆคนก็จะรอดได้แน่ๆเมนนี่และทุกๆคนก็ได้ตื่นขึ้นมาครับตอนนี้พวกเขานั้นออกมาไกลฝั่งมากๆแล้วล่ะแต่จู่ๆพวกพี่แกก็ต้องตกใจเพราะว่าอีคุณย่าสล็อตมันอยู่ในต้นไม้ละเว้ยเมนนี่ก็ได้ช่วยเธอออกมาจากต้นไม้นั้นและเจ๊แกก็ได้ตกน้ำไปด้วยย่าแกก็ได้บอกครับว่าเธอนั้นไม่ได้แช่น้ำมาเป็น10ปีเลยแม่งฉลามยังตายห่าล่ะคิดดูตัดภาพมาที่เจ้ากระรอกหน้าส้นตีนมันก็ยังเศร้าเหงาหงอยอยู่ล่ะครับที่มันทำลูกอกของมันหายแต่แล้วพี่แกก็ได้เจอกับเกาะเล็กๆไร้ร้อยเกาะนึงและที่นี่มันก็มีกระดูกของกระรอกอยู่ด้วยมันได้ชี้ไปในทะเลและเจ้ากระรอกหน้าขนก็ได้มองลงไปในน้ำแล้วพี่แกก็ได้เห็นว่ามีลูกอกอยู่บนพื้นละเว้ยว่าแล้วมันก็ได้ดำลงไปทันทีด้วยแรงดันน้ำมหาศาลมันก็ทำให้เจ้ากระรอกหน้าส้นตีนโดนบีบจนเหลือตัวนิดเดียวก็เลยบาริโอจัดๆเลยกูแหละพี่แกก็เอาลูกอกนั้นขึ้นมาและก็ได้เจอกับแผนที่ละเว้ยมันเป็นแผนที่ที่นำไปสู่อาณาจักรแห่งลูกอกครับว่าแล้วมันก็ได้เริ่มออกเดินทางเลยพวกของแมนนี่ก็ย
ังระหกระเหินอยู่กลางทะเลแต่พวกเขาก็เริ่มไม่มีอะไรแดกแล้วด้วยแต่เจ้าซีก็ได้ลองแดกน้ำเค็มดูอ้าเอ้ยเค็มปีคุณย่าสล็อตก็เอาแต่เรียกหาแต่แคเทียสที่เป็นสัตว์เลี้ยงของย่าแกล่ะครับแต่จู่ๆพวกเขาก็ได้เห็นนกตัวนึงที่กำลังบินอยู่เหนือพวกเขาแต่มันก็ได้บินหายไปเจ้านกตัวนั้นก็ได้มาบอกกับเจ้าหน้าลิงตัวนึงว่าเขาเห็นว่ามีสัตว์4ตัวกำลังมาที่นี่ครับและแล้วดีโก้ก็ได้เห็นก้อนน้ำแข็งที่กำลังลอยมาหาพวกเขาเจ้าซิดมันก็ดีใจใหญ่เลยเย่เรารอดตายแล้วตายแล้วมันก็ได้มีตะขอยิงใส่ก้อนน้ำแข็งของพวกเขาเลยและเรือลำใหญ่ยักษ์มันก็ได้โผล่มาและบนเรือลำนี้มันก็มีสัตว์ต่างๆนานาเยอะแยะเลยรวมถึงเสือสาวแสนสวยที่มีชื่อว่าชีราล่ะครับและแล้วไอ้ลิงหน้าขนมันก็ได้โผล่มามันนั้นมีชื่อว่ากัปตันกัสที่เป็นหัวหน้าของไอ้พวกโจรนี่แหละเบนนี่ก็ได้บอกพวกมันไปว่าเขานั้นไม่อยากมีปัญหานะเขาแค่อยากกลับไปขึ้นฟังเพื่อตามหาครอบครัวของเขาแค่นั้นเองเจ้ากัสก็ได้บอกเขาว่างั้นดีเลยเพราะว่าพวกแกไม่มีทางกลับไปบนฝั่งได้หรอกแต่ไอ้เจ้าฟินลูกน้องหน้าสตินของมันก็ได้บอกเขาว่ามันมีนะแค่ลงเรือไปที่ผาคดเคี้ยวและขึ้นซัดต่อไปอ้าวมึงบอกพวกมันทำไมวะเนี้ยวันแล้วมันก็ได้สั่งให้ทีมงานของมันบุกเรือพระเอกทันทีชีราก็ได้มาดีโก้จนแน่นิ่งเจ้าชักมันก็ได้ใช้ปืนใหญ่ยิงใส่เมนนี่จนทำให้พี่แกได้สลบไปเลยเมื่อทุกๆคนตื่นมาพวกพี่แกนั้นก็โดนพวกโจรนี่จับตัวอยู่เจ้ากัดมันก็ได้มาชวนทีมงานของเมนนี่มาร่วมเดินทางให้กับมันแต่มินนี่ก็ได้บอกไปครับว่าเขานั้นก็อยากที่จะร่วมกวนนั่นแหละแต่พี่แกนั้นอยากที่จะกลับไปหาครอบครัวมากกว่าครับว่าแล้วพวกมันก็จะเริ่มฆ่าทุกๆคนเลยมันได้สั่งให้คุณย่าสล็อตเดินบนไม้กระดานออกไปแถมข้างล่างของเจ๊แกก็มีปลาหน้าส้นตีนรอแดกอยู่ด้วยดีโก้และเมนนี่ก็คิดที่จะหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้ละครับดีโก้ก็ได้กัดเถาวัลย์ที่ดึงเสาเรือไว้จนขาดและเมนนี่ก็หนีออกมาได้ไอ้ลิงกัดมันก็ได้มาอัดพระเอกทันทีอัดกันไปอัดกันมาเมนนี่ก็ได้พุ่งชนต้นไม้จนล้มและมันก็ได้ทำให้เรือของเจ้ากัสหักเป็น2ท่อนเลยเว้ยแถมเสบียงของพวกมันก็จมทะเลไปหมดแล้วทุกๆคนก็ได้ตกลงไปในทะเลเลยละครับพวกของเจ้ากัสมันก็ได้รวมตัวกันและมันก็จะออกเดินทางกันต่อแถมไอ้กัสมันก็ไม่สนใจเจ๊ชีราเลยสักนิดเดียวแม่เสือสาวชีราก็กำลังจะจมน้ำตายหายแล้วล่ะครับและเมนนี่ก็ได้มาช่วยเธอเอาไว้ได้เจ๊แกนั้นก็ไม่อยากร่วมกวนกับพระเอกแต่ดีโก้ก็ได้บอกเธอล่ะครับว่าพวกเราช่วยเธอไว้นะน้องเหมียวทำให้ชีราโมโหเลยเว้ยแม่จะจุบกันก็ไม่บอกนะมึงเนี้ยที่บนแผ่นดินใหญ่เอลี่ได้พาทีมงานสัตว์เดินทางไปที่สะพานและในคืนนั้นทุกคนก็ได้มาหยุดพักกันพิเชษก็ได้คิดถึงพ่อของเธอมากล่ะครับแต่แล้วเจ้าอีธานก็ได้โผล่มาหาเธอทางคู่ก็ได้คุยดีด้ากันและอีธานก็ได้บอกว่าพรุ่งนี้เรามาเดินด้วยกันไหมแต่พี่แกก็ได้ขอว่าอย่าให้เจ้าตุ่นนั้นมาด้วยล่ะหลังจากที่อีธานกลับไปเอลี่ก็ได้มาหาลูกของเธอเธอนั้นก็จะเตือนลูกของเธอไปครับว่าไม่ว่าลูกจะชอบใครแต่อย่าให้ใครเปลี่ยนลูกเป็นอื่นนะที่ก่อนน้ำแข็งของพวกแมนนี่ตอนนี้มันก็เล็กลงทุกๆทีแล้วล่ะครับแต่พวกพี่แกก็ยังทะเลาะกันไม่หยุดหย่อนด้วยแต่แล้วแมนนี่ก็ได้เห็นเกาะแล้วเว้ยทุกคนก็จะมารีบพายก้อนน้ำแข็งนั้นไปที่นั่นเลยและทีมงานของพี่แมนนี่ก็ได้มาถึงเกาะร้อยๆแห่งหนึ่งพวกพี่แกนี่ถึงกับหมดแรงกันเลยแต่จู่ๆแต่ชีราก็วิ่งหนีเลยเว้ยแมนนี่ก็ได้สั่งให้ดีโก้ไปจับเธอกลับมาเพราะว่ามีแต่เธอนี่แหละที่จะพาเรากลับบ้านได้พี่ดีโก้ก็ซิ่งไล่เธออย่างเร็วไล่กันไปไล่กันมาดีโก้ก็สามารถจับเธอได้เลยล่ะครับแต่พี่แกก็บังเอิญมาเจอกับผาคดเคี้ยวทางกลับบ้านของพวกเขาแต่ที่นั่นเจ้าชักและทีมงานของมันก็กำลังสร้างเรือลำใหม่อยู่ด้วยครับเมนนี่และทีมงานก็คิดหนักกันเลยเราจะเอายังไงต่อดีเนี่ยเมนนี่ก็คิดอะไรดีๆออกล่ะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะไปชิงเรือของเจ้าลิงมาแต่ชีราก็ได้พูดขึ้นมาครับแกจะไปปล้นเรือโจรสลัดอยากโจรสลัดเนี้ยนะแผ่นมึงมันไม่ได้พ้นหรอกแต่แล้วมันก็ได้มีพวกเจ้าหนูหน้าขนโผล่มาแถมมันก็มีเยอะชิบหายเลยเมนนี่นั่นก็ได้สังเกตเห็นที่เรือของเจ้าชักที่พวกมันได้จับเพื่อนเพื่อนของเจ้าหนูไปใช้แรงงานกันทำให้เมนนี่อยากที่จะชวนทีมงานหนูมาร่วมมึงอัดพวกมันกันล่ะครับแต่ปัญหาก็คือพี่แกนั้นไม่สามารถสื่อสารกับพวกเจ้าหนูพวกนี้ได้ทำให้พี่ซิดต้องออกโรงไปเจรจาเลยมันก็ได้พูดเลยล่ะครับกระตากระตอกกระตีกระตอกมึงเพื่ออะไรกับมึงวะเนี่ยแต่พวกเจ้าหนูได้เสือกเข้าใจไว้แล้วพวกเจ้าหนูก็พร้อมที่จะลุยกับพวกมันด้วยในคืนนั้นดีโก้ได้เอาน้ำให้กับชีร่าทั้งสองก็ได้มาคุยกันครับทำให้รู้ว่าทั้งคู่นั้นออกมาจากฝูงเหมือนกันเลยแต่ดีโก้นั้นมาเจอกลุ่มเพื่อนที่ดีกว่าอีเจ๊ชีร่าก็ได้บอกครับว่าเธอนั้นก็ได้เจอเหมือนกันกัดนัดเป็นห่วงเป็นใยเธอไรเงี้ยแต่ดีโก้ก็ได้บอกเธอไปว่ามันไม่จริงหรอกเพราะว่าถ้าชีร่าเป็นคนสำคัญจริงก็ต้องส่งคนออกมาตามหาไปแล้วเมนนี่ก็ได้
ได้มาอธิบายแผนให้ทุกๆคนฟังโดยเจ้าหนูเป็นคนล่อพวกมันให้ออกมาพี่ดีโก้ก็จะไปปล่อยเพื่อนของเจ้าหนูส่วนซิดและย่าจอมแซบก็ไปแก้ถอวันที่มัดเรือเอาไว้แต่ทุกๆคนก็ต้องตกใจล่ะครับเพราะว่าอีเจชีราได้หนีออกไปแล้วทางของเจ้ากัดมันกำลังออกเรือเพื่อที่จะไปแก้แค้นเมนนี่ชีราก็ได้กลับมาหาพวกมันและได้บอกว่าตอนนี้ช้างเมมมอสมาอยู่ที่นี่นะกัดก็เลยถามเจ๊แกไปครับว่าแกจัดการมันไปแล้วใช่ไหมแต่ชีราก็ได้บอกว่าเสือตัวนั้นมันเก่งกว่าเธอมันก็ทำให้เจ้ากัดไม่พอใจเป็นอย่างมากเจ้ากัดมันก็ได้ด่าชีราไม่ยั้งและก็ได้เลยถือออกจากรองกัปตันและให้เจ้าหนูสควินขึ้นมาเป็นรองกัปตันแทนเธอครับแต่แล้วพวกมันก็ได้ยินเสียงแตรไว้และพวกเจ้าหนูนักรบก็ได้โผล่มากันเต็มเลยอ้าวเฮ้ยมึงมีนิดเดียวเองนี่ว่าทีมงานของเจ้ากัดมันก็หัวเราะใหญ่เลยว่าไม่ซานี่มึงว่าแล้วเจ้าหนูมันก็ปอกแตอันใหญ่เลยเว้ยแล้วพี่เมนนี่ก็ได้โผล่มาอีกตัวมันก็ทำให้เจ้ากัดและทีมงานพุ่งไปหาเมนนี่ทันทีดีโก้ก็ได้มาช่วยเจ้าหนูออกมาได้ทางของเจ้าซิดและคุณย่าก็รีบมาที่เรือเพื่อปลดเชือกแต่จู่ๆเจ้าซิดมันก็ได้เห็นลูกเบอร์รี่แล้วเว้ยพี่แกก็จะกินเลยแต่ดีโก้ก็ได้มาบอกว่าอย่ากินมันนะนั่นมันเบอร์รี่น้ำกินแล้วจะเป็นอัมพาตนะเว้ยแต่เจ้าซิดมันก็ไม่เชื่อละครับมันก็ได้แดกเบอร์รี่นั้นเข้าไปและร่างกายของมันก็หมดเรี่ยวแรงไปเลยตัวปัญหาจริงๆนี่มึงเนี่ยเจ้ากัดเลยทีมงานหนูก็กำลังจะปะทะกันแล้วล่ะแต่พวกหนูก็ได้ซิ่งใบไม้หนีไปและที่จริงแล้วช้างตัวนั้นก็คือตัวล่ออ้าวเฮ้ยอีดอกแกหลอกฉันพวกเมนนี่ก็ได้มาหาซิ้นและกำลังจะขึ้นเรือแต่ทีมงานของเจ้ากัดก็กำลังมาอีกแล้วล่ะครับเมนนี่ก็เลยรีบวิ่งขึ้นเรือไปพี่แกได้โยนเจ้าซิ้นไปในเรือแต่มันก็สไลด์จนตกเรือไปครับแต่พี่แกนั้นก็ยังไม่ตายอีกมันนั่นอยู่บนก้อนน้ำแข็งแล้วเว้ยเมนนี่ก็ได้กระโดดลงไปช่วยพี่แกเลยเจ้ากัดที่มันตามไม่ทันมันก็ได้เรียกลุงน้องของมันมาและมันก็ได้ซิ่งเจ้าปลาหน้าส้นตีนไปด้วยพี่แกนั้นก็ได้ซิ่งมาชนกับแมนนี่จนทำให้พระเอกนั้นขึ้นเรือมาได้สำเร็จดีโก้ก็กำลังวิ่งตามเรือไปแต่แล้วเจชีร่าก็โผล่มาจับพี่แกเอาไว้เมนนี่ก็เลยเบรกเรือเอาไว้เพื่อรอดีโก้ครับพี่เสือก็ได้บอกกับชีร่าไปกับฉันเถอะนะเธอนั้นก็ยอมเปลี่ยนใจเลยล่ะครับแต่เจเก้ก็เห็นว่าพวกไอ้กัดกำลังตามมาใกล้ถึงเธอก็เลยเสียสละตัวเองไปสกัดมันเอาไว้จนทำให้เจ้ากัดพลาดและตกลงมาเลยล่ะครับผมและเมนนี่กับทีมงานก็สามารถหนีพวกมันมาได้สำเร็จล่ะครับด้วยความโมโหเจ้ากัดก็ได้ผลักก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ลงมาจนมันกลายเป็นเรือเลยละเว้ยและเจ้ากัดก็ได้สั่งให้ปลาหน้าส้นตีนของมันผลักเรือลำนี้ไปมันนั้นก็คิดที่จะแย่งทุกอย่างจากเมนนี่และพวกมันได้ออกเดินทางไปทันทีตอนนี้แผ่นดินขนาดยักษ์ก็กำลังเคลื่อนตัวมาใกล้ทีมงานสัตว์มาทุกตัวพี่เชษก็ได้เดินทางมากับทีมงานของอีธานครับพวกเธอนั้นก็ได้ลงมาใต้ดินซึ่งมันก็สวยงามมากและแมมมอสสาวก็ได้พูดขึ้นมาครับว่าดีจังเลยนะที่เจ้าตุนไม่ได้มาด้วยอ่ะแถมพวกเก๋ๆก็ได้ถามพี่เชษครับว่าพี่เชษกับเจ้าตุนนั้นเป็นเพื่อนกันจริงๆหรอพี่เชษก็ได้บอกทุกๆคนไปว่าเธอนั้นแค่เที่ยวกับเขาเองและเราก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันหรอกนะแต่ในตอนนั้นลุยส์ก็มาได้ยินพอดีพี่เก๋นี่ก็เสียใจมากๆเลยล่ะครับและเขาก็มุดดินหนีไปเลยและจู่ๆแผ่นดินมันก็ได้พังทลายลงมาไว้ทุกๆคนก็รีบวิ่งกันอย่างเร็วเลยและพวกเธอก็หนีรอดมาได้ครับพี่เชษก็จะกลับไปหาแม่ของเธอแต่พวกเดอะแก๊งแมมมอสก็ว่าพี่เชษใหญ่เลยครับที่ครอบครัวของเธอมีพ่อซ้ำอยู่แต่เธอก็ได้ด่าพวกมันกลับอีดอกแกอย่ามาด่าครอบครัวฉันนะเว้ยที่เรือของเมนนี่เจ้าซิดได้กลับมาเป็นปกติแล้วล่ะครับแต่ดิโอโก้ก็เครียดใหญ่เลยเพราะว่าเขานั้นเป็นห่วงเจชีร่านี่ดิโอโก้มีความรักเลยเนี่ยแต่จู่ๆพี่เสือก็เห็นชีร่าครับอ่ะเฮ้ยเสียวกิ้วแถมเจ้าซิดมันก็ได้เห็นสล็อตสาวสวยคุณย่าสล็อตก็ได้เห็นชายหนุ่มบึกบึนและทางของเมนนี่ก็ได้เห็นครอบครัวของพี่แกด้วยแต่เมนนี่ก็รู้ครับว่ามันไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้เมนนี่ก็เลยอุดหูตัวเองและได้เห็นว่าพวกนี้มันก็คือปีศาจละเว้ยแถมทุกคนก็กำลังจะโดนปีศาจนั้นแดกไปแล้วชิบหายแล้วล่ะและพี่เมนนี่ก็ได้เลี้ยวเรือออกมาแล้วทุกคนก็รอดตายมาได้แล้วล่ะครับทางของเจ้ากระรอกผีมันก็ได้เดินทางมาถึงที่นี่มันนั้นก็ได้เห็นกระรอกสาวสวยด้วยพี่แกก็พุ่งไปหาทันทีแล้วพี่แกก็โดนพวกปีศาจทะเลอัดยับเลยสำนำนาละมึงคุณย่าสล็อตเจ๊แกก็กำลังให้อาหารกับเคเทียสสัตว์เลี้ยงของเธออยู่พวกเมนนี่ก็คิดว่าเธอคงเพี้ยนไปแล้วจริงๆแต่ในทะเลอาหารนั้นก็โดนแดกไปแล้วครับมันมีตัวอะไรอยู่เนี่ยและแล้วพวกพี่แกก็ได้เห็นแผ่นดินแล้วล่ะครับทางของทีมงานสัตว์ต่างๆก็ได้เดินตรงไปที่สะพานแต่ทุกๆคนก็ต้องเครียดกันอีกเลยเพราะว่าสะพานที่ทุกคนมาถึงมันได้พังไปแล้วละเว้ยแถมตอนนี้แผ่นดินขนาดยักษ์ก็กำลังเคลื่อนตัวมาหาทุกๆคนด้วยนี่เราจะทำยังไงดีเนี่ย
ี้ยแมนนี่ก็ได้มาถึงที่นั่นครับแต่ทุกๆอย่างนี่ก็พังเละเทะไปหมดเลยทุกๆคนนี่ก็เศร้าเลยครับหรือว่าเราต้องเสียครอบครัวไปแล้วจริงๆอ่ะแต่แล้วแมนนี่ก็ได้ยินเสียงเรียกจากพิเชษและพระเอกก็ได้เห็นลูกของเขาแล้วครับแต่กัสมันได้จับทุกๆคนเอาไว้มันนั้นต้องการแก้แค้นแมนนี่นี่แหละทำให้แมนนี่นั้นยอมทุกๆอย่างเลยและขอให้เจ้ากัสปล่อยทุกๆคนไปแต่มันก็ไม่ยอมครับและแมนนี่ก็โดนจับตัวไว้อีกคนด้วยแต่แล้วลูอิสก็ได้สั่งให้พวกมันหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะไปทุกๆคนซะเจ้ากัสก็เลยส่งอาวุธให้กับลูอิสแต่พี่ลูอิสก็ยกไม่ขึ้นละเว้ยแต่แล้วพี่แกก็ได้โยนดาบขึ้นไปและพี่ลูอิสก็ได้มุนน้ำแข็งมาเจ้ากัสเลยเว้ยจนทำให้พิเชนหนีออกมาได้ทุกๆคนก็รีบวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงซินและขุนย่าก็หนีมาจนทั้งคู่นั้นจนมุมละครับแต่ขุนย่าก็ได้เรียกเคเทียสสัตว์เลี้ยงของเธอและเจ้าวานตัวใหญ่ยักษ์ก็ได้โผล่ขึ้นมาละเว้ยโอ้โหบาลาฮึมจนทำให้พวกมันหนีไปเลยแมนนี่กับทีมงานก็กำลังป่าฉาดดากับพวกสลัดเลยเว้ยแต่ทุกๆคนก็โดนล้อมเอาไว้แล้วละครับและแล้วพี่วานก็ได้โผล่ขึ้นมาจากน้ำเลยยิงน้ำใส่พวกมันเลยปิ้ว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 สุดยอดจริงละพี่ล้วงแมนนี่ก็จะช่วยเอลลี่ครับแต่เจ้ากัสก็ได้มาขวางเอาไว้ทำให้พีเชตต้องออกโรงเองเลยเธอนั้นก็ได้โหนใหญ่ยังกับสไปเดอร์แมนไปอัดเจ้ากัสและพีเชตก็ช่วยแม่ของเธอไว้ได้แต่เจ้ากัสมันก็ยังไม่ไปไหนครับมันได้มาจับแมนนี่เอาไว้และในตอนนั้นแผ่นดินก็พังทลายลงมาพอดีมันก็ทำให้หินใต้ทะเลดันแมนนี่กับเจ้ากัสขึ้นไปเลยแต่ทั้งสองคนก็ไม่ไหวที่จะอัดกันต่อสู้กันปังแต่แล้วเมนนี่ก็ได้ดีเจ้ากัสลอยขึ้นมาแล้วพี่แกก็ตีมันจนหายไปเลยเว้ยเมนนี่ก็ลอยลิ้วและกำลังจะตกลงมาแต่แคทเทียสก็ได้มาช่วยพระเอกไว้ทันเวลาล่ะครับมันต้องพันนีและไอ้ว่าไล่เจ้ากัสนั้นมันก็ยังไม่ตายครับมันนั้นก็ได้มาเห็นสาวสวยที่กำลังเรียกมันอยู่มันนั้นก็เลยไปหาเจ๊แกแต่นั่นก็คือปีศาจทะเลละเว้ยและมันก็ได้โดนปีศาจพวกนั้นแดกจนตายห่าไปเลยปีเมนนี่ก็ได้ขี่วานมาอย่างเท่ๆและก็ได้กลับมาหาครอบครัวของเขาชีราก็ได้มาขอดีเอโก้ว่าให้เธอนั้นเข้าแก๊งนี้ด้วยนะพีเชก็ได้มาขอบคุณลูอิสครับที่เขานั้นได้ช่วยเธอเอาไว้ลูอิสก็ได้บอกเธอไปว่าไม่ว่ายังไงเขาจะไม่มีวันทิ้งเพื่อนหรอกและแล้วทุกๆคนก็ได้ออกเดินทางกันอีกครั้งและก็ได้มาถึงที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งมันก็มีอนุสาวรีย์หนูผีเสรีภาพอยู่ด้วยละวอยแมนนี่ก็ได้บอกกับพีเชครับว่าหลังจากนี้ลูกจะไปทำอะไรที่ไหนก็ได้แต่ต้องกลับบ้านก่อนตะวันตกดินนะคะลูกแล้วทุกๆคนก็อยู่ที่นี่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วครับผมทางของเจ้ากระรอกผีมันก็ยังระหกระเหินอยู่ในทะเลครับและแล้วมันก็ได้มาถึงเกาะสวรรค์นั่นแล้วเว้ยมันก็ได้มีกระรอกต้อนรับพี่แกและได้แนะนำว่าที่นี่ก็คือสแคทแลนติสที่มีแต่ความสุขและก็มีลูกอกเต็มไปหมดเลยเจ้ากระรอกมันก็เริ่มลายเครงทันทีเลยล่ะครับทำไปทำมามันก็ได้เห็นลูกอกอันใหญ่ใจกลางเกาะมันนั้นก็อยากได้มากเลยล่ะครับแต่เจ้ากระรอกอีกคนก็ได้มาบอกกับมันว่าเจ้าจงครองตนให้อยู่เหนือกิเลสตัณหาเธอแต่บัดก็ห้ามใจตัวเองไม่ไหวแล้วเว้ยพี่แกก็ได้ดึงมันออกมาและแล้วน้ำก็พุ่งขึ้นมาเลยทำให้เกาะนั้นหายไปเลยล่ะครับและน้ำทั้งหมดก็ได้โดนดูดลงไปจนกลายเป็นทวีปเลยและเจ้ากระรอกหน้าซนตีนมันก็ร้องจากเลยล่ะเว้ยและเรื่องราวของ IS จอยุคน้ำแข็งมหัศจรรย์ภาค4ที่โคตรมันก็ได้จบลงไปซีมุยภูมิใจเสนอสปอยโคตรมันไอเอสผจญอุกกาบาตสุดอลเวงถ้าพร้อมกันแล้วเริ่มได้ฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาณาจักร DC ด้วยนะครับมีความมันเยอะแยะมากมายไปกดเลยกดเดี๋ยวนี้จักรวาลพื้นที่แผ่ขยายกว้างของสสารมันมีทุกสิ่งที่เรามองเห็นและทุกอย่างที่เรารู้นับตั้งแต่เริ่มต้นของกาลเวลาเราทุกคนต่างสงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดจากการวางแผนของใครเกิดขึ้นจากความซับซ้อนหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดขึ้นจากความซื่อบื้อกว่านั้นเยอะตัดภาพมาที่ไอ้กระรอกหน้าคนมันนั้นก็ยังหาที่ลงให้กับลูกโอ๋ของมันอยู่แต่แล้วมันก็ได้เจอกับยานของเอเลี่ยนและพี่แกก็ได้เผลอไปเปิดเครื่องของยานนั้นแล้วมันก็ได้ซิ่งออกนอกอวกาศไปเลยซิ่งไปซิ่งมามันก็ได้ชนกับหมู่ดาวเยอะแยะเต็มไปหมดจนทำให้เกิดกาแล็กซีทางช้างเผือกกันเลยทีเดียวทำได้พรือนี่
และเจ้ากระรอกก็ได้สิ้นยานนั้นไปพุ่งชนเข้ากับอุกบาทอันหนึ่งจนมันแตกออกมาและไอ้อุกบาทอันนั้นก็กำลังตรงดิ่งมาที่โลกล่ะครับและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของความมันในภาคนี้บนโลกที่แสนหนาวแนบพิเชษและแมนนี่ก็กำลังเล่นฮอกกี้กันอย่างสนุกสนานแต่แมนนี่ก็ไม่เคยเอาชนะลูกของเขาได้เลยสักครั้งเดียวจูเลียนก็ได้มาหาทั้งสองคนครับไอ้แมมมอสหน้าจืดตัวนี้ล่ะครับก็คือแฟนของพิเชษแถมทั้งสองคนก็คิดที่จะแต่งงานกันมันก็ทำให้เมนนี่ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ครับที่ลูกของเขาจะโดนแย่งไปแต่เอลลี่ก็ได้บอกกับเมนนี่ไปว่าอย่าคิดมากนะครับผัวขาอันนี้กูเติมเองนะและเอลลี่กับพิเชตก็ขอตัวไปทำอะไรกันสองคนด้วยแหละทางของเจ้าซิสก็กำลังเตรียมเซอร์ไพรส์อีเจสล็อตแฟนของมันแต่เมื่อเธอมาถึงเจ๊แก่ก็บอกเลิกกับซิสเลยเพราะว่าซิสนั้นขี้เต๋อเกินไปครับเมนนี่ก็ได้มานั่งคุยกับดิเอโก้ว่าเขานั้นไม่เข้าใจพวกผู้หญิงเลยจริงๆทำไมพวกเธอชอบทำตัวดีด่าอะไรงี้เจ้าซิสมันก็ได้เดินมาด้วยความเศร้าหมองล่ะครับและมันก็ได้มาบ่นให้กับทั้งคู่ฟังว่าเขานั้นอยากมีคนรู้ใจเหมือนคนอื่นบ้างอ่ะไอ้กระรอกหน้าบื้อมันก็พยายามกลับมาที่ยานอวกาศของมันและมันก็ได้เห็นโลกล่ะครับพี่แกก็อยากกลับไปที่โลกมากแต่มันก็ดันไปกดปุ่มของยานจนทำให้ยานอันซิ่งออกจากโลกเข้าไปอีกมันก็ได้กดปุ่มมั่วไปหมดและมันก็ได้เผลอไปกดปุ่มเพิ่มแรงดึงดูดครับจนทำให้ตัวของมันติดแงกอยู่กับพื้นแถมลูกอกสุดที่รักของมันก็มาทับมันจนแบนไปเลยตอนนี้อุกกาบาตก็ใกล้ถึงโลกเข้าไปเต็มที่และมันก็ได้มีชิ้นส่วนตกมายังโลกด้วยครับทางของเมนนี่และทีมงานก็กำลังเดินดุมๆอยู่ในป่าเมนนี่ก็งงเลยล่ะครับนี่ทุกคนหายไปไหนกันหมดเนี่ยแต่แล้วทุกคนก็ได้โผล่มาเซอร์ไพรส์ไว้เนื่องในวันนี้เป็นวันครบรอบงานแต่งงานของเมนนี่กับเอลลี่ครับทำให้เมนนี่เข้าใจทันทีวันนี้สินะที่พวกผู้หญิงคนนี้ดากันนะเอลลี่ก็ได้รอของขวัญครบรอบจากเมนนี่ครับแต่พี่แกก็ไม่มีอะไรเลยก็เขาลืมนี่นะแต่แล้วอุกกาบาตพวกนั้นก็ตกมาจากฟ้าจนมันกลายเป็นพูดแล้วเว้ยทุกคนก็คิดว่านี่ก็คือเซอร์ไพรส์จากเมนนี่แน่ๆเลยครับทางของพระเอกก็ตีเนียนออกกับเขาไปด้วยพิเชษก็ได้มาบอกพ่อและแม่ของเธอว่าเมื่อเธอแต่งงานพิเชษกับจูเลียนก็จะออกเดินทางไปใช้ชีวิตคู่กัน2คนครับมันทำให้เมนนี่ของเราโกรธเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าเขานั้นไม่อยากให้ลูกของเขาจากไปไหนแต่แล้วพิเชษก็ได้ทักดิเอโก้ครับว่าไอ้ที่ตกลงมาจากฟ้ามันคืออะไรเนี่ยดิเอโก้ก็ได้รีบมาบอกเมนนี่ครับและเมื่อพี่แกเห็นก็รู้ทันทีเลยว่าความชิบหายมันมาแล้วว่าแล้วฝนอุกกาบาตก็ตกลงมาอย่างหนักเลยเว้ยทุกคนก็วิ่งหนีกันตะเลิดเปิดเปิงและพวกของพี่แกก็ได้มาหลบกันในถ้ำล่ะครับไออุกกาบาตนั้นก็ได้ตกลงมาไม่หยุดย่อนจนมาถึงเมืองไดโนเสาร์ใต้พิภพเลยตอนนี้มันก็ได้มีฝูงอีแรงดึกดำบรรพ์กำลังแย่งใครจากพวกไดโนเสาร์อยู่แต่แล้วพี่บักสุดเท่ก็โผล่ออกมาและเขาก็อัดพวกมันจนเละเทะและสามารถแย่งใครไปนั้นกลับมาได้ล่ะครับอ้าวโคตรเท่ไอพวกอีแรงคางคอกมันก็โมโหเจ้าบักมากและมันก็คิดที่จะแก้แค้นเจ้าบักอีกด้วยครับพี่บักก็ยังเที่ยวเล่นไปมาในเมืองใต้พิภพแต่แล้วเขาก็บังเอิญไปเจอกับถ้ำแห่งหนึ่งเขาก็ได้เดินดุมๆเข้าไปข้างในแล้วพี่แกก็ได้เหยียบกับพื้นหินจนทำให้มีแท่นศิลาขึ้นมาจากพื้นดินแล้วพี่แกก็เห็นอะไรบางอย่างที่นั่นครับทีมงานของเมนนี่ก็ได้ออกมาจากถ้ำแล้วพวกพี่แกก็ได้เห็นความเละเทะของฝนอุกกาบาตที่ตกลงมาอย่างโลกและแล้วทีมงานของเมนนี่ก็ได้เจอกับบักอีกครั้งหนึ่งเมนนี่ก็ถามบักเลยว่าขึ้นมาบนนี้ทำไมเนี่ยและบักก็ได้บอกว่าอุกกาบาตที่ตกลงมานี้มันแค่การเริ่มต้นของความหายนะที่แท้จริงเพราะว่าเขาได้เจอกับคำทำนายบนแท่นศิลาซึ่งเรื่องราวมันก็มีอยู่ว่าเตรียมตัวฟังนะทุกๆหลายร้อยปีโดยประมาณโลกจะถูกทำลายล้างจากจักรวาลโดยมีอุกกาบาตจะพุ่งมาชนโลกเขียนยุคไดโนเสาร์อุกกาบาตก็จะชนที่ภูเขาอันนั้นเหมือนเดิมเป๊ะจนทำให้หมดยุคของไดโนเสาร์ไปและยุคนี้ก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันซึ่งตอนนี้กลุ่มอุกกาบาตระดับตัวแม่กำลังพุ่งตรงมาที่ภูเขาลูกนั้นแต่บักก็มีแผนหยุดอุกกาบาตอยู่โดยอุกกาบาตก่อนหน้านี้2ลูกจะพุ่งลงมาที่จุดเดิมเป๊ะและมันก็กำลังจะเกิดขึ้นอีกเราจะไปต้องไปที่ภูเขานั้นเพื่อดูว่ามีอะไรดึงดูดมันมาที่นี่และเมื่อรู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็หาวิธีส่งมันไปที่อื่นครับแมนนี่ก็ไม่ค่อยพอใจกับแผนนั้นสักเท่าไหร่เพราะว่าแทนที่จะวิ่งหนีแต่กลับเดินไปหามันเนี่ยนะบ้าบอที่สุดอ่ะแต่บักก็ได้บอกข่าวดีกับทุกๆคนไปว่าไม่ว่าเราจะไปทางไหนมันก็จะฆ่าเราจนตายหาทุกๆคนแน่นอนฟังแล้วสบายใจดีเนาะทำให้ทุกๆคนต้องสุมหัวคุยกันเลยล่ะครับว่าจะเอายังไงต่อดีและทุกๆคนก็ได้ตกลงกันว่าพวกเขานั้นจะเชื่อบักและร่วมเดินทางไปกับมันด้วยครับพี่บักก็ได้สั่งให้ทุกๆคนรีบเพราะว่าตอนนี้เหลือเว
วลาแค่2วัน4ชั่วโมง1นาทีและ16วินาทีครับกว่าแล้วทุกคนก็เริ่มออกเดินทางกันเลยที่หลุมใหญ่นั้นไอ้แย่ดึกดำบรรพ์ก็ได้ขึ้นมาจากใต้พิภพและพวกมันนั้นก็ได้เริ่มออกตามล่าบักอีกด้วยมันได้ส่องดูว่าพวกบักนั้นอยู่ที่ไหนและก็ได้เห็นว่าอุกาบาตกำลังจะพุ่งชนโลกครับไอพ่อของทีมงานอีแรงก็ได้บอกกับลูกๆของมันไปว่าเรานั้นจะแก้แค้นเจ้าวิกเซลแต่ตัวเล็กก็ได้บอกไปครับว่าจะฆ่าเจ้าวิกเซลทำไมในเมื่ออุกาบาตอยากฆ่าเราทุกคนอยู่แล้วเจ้านกหน้าโง่ก็ได้บอกครับว่ามันง่ายนิดเดียวเพราะว่าหลังจากที่อุกาบาตชนโลกพวกมันจะบินขึ้นไปบนฟ้าอย่างปลอดภัยไรงี้ว่าแล้วพวกมันออกตามล่าบักไปเลยเบนนี่และทีมงานก็เดินตรงไปที่ภูเขาครับทางของพิเชษก็เครียดหนักมากเลยครับที่โลกจะแตกก่อนที่เธอจะแต่งงานส่วนทางของเอลลี่กับเมนนี่ก็เครียดหนักเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าทุกคนรอดจากอุกาบาตนี้ไปพิเชษก็จะแต่งงานกับจูเลียนและเธอก็จะจากทั้งคู่ไปแน่เอลลี่ก็คิดอะไรดีๆออกครับว่าถ้าเธอนั้นพูดให้พิเชษมาใช้ชีวิตอยู่ใกล้ทั้งคู่ได้เราก็จะหมดปัญหาแน่นอนพี่บักก็ได้เจอกับหินอวกาศขณะเดินทางครับซึ่งมันก็มีพลังแม่เหล็กอยู่ด้วยเขาก็ได้ใช้สมองขี้เลื่อยอันปราดเปรื่องปรุดปราดปราดปลายของเขาวิเคราะห์ได้ว่าหินนอกโลกพวกนี้มันเป็นแม่เหล็กที่มีแรงดึงดูดกันและกันและนิวเดอะบักวิเซลก็ได้อธิบายต่อว่าถ้าหินอุกาบาตบนโลกเป็นแม่เหล็กไอหินอุกาบาตที่กำลังพุ่งมาที่โลกก็จะเป็นแม่เหล็กเช่นกันและเดอะบักพีทาโกรัสก็ได้มาบอกอีกว่าถ้าทุกอย่างเป็นจริงจุดที่อุกาบาตจะพุ่งมายังโลกก็จะเป็นจุดที่มีแม่เหล็กมากไรงี้เรานั้นจะต้องไปเอาแม่เหล็กพวกนั้นไปทิ้งในอวกาศเพื่อที่จะทำให้อุกาบาตนั้นเปลี่ยนทางและเราก็จะช่วยโลกไว้ได้ล่ะครับแต่แล้วจ้าบักก็ได้เห็นพวกอีแย่บินได้กำลังตรงดิ่งมาที่เขาพี่แกก็เลยสั่งให้ทุกคนรีบเข้าไปในป่าและเขาก็ได้หลบมันแบบดิจิตอลจนสามารถหนีพวกแย่มาได้พวกเขาก็ได้เดินต่อมาเรื่อยๆจนมาถึงแม่น้ำทำให้ทุกคนต้องคิดกันเลยว่าจะเอายังไงต่อดีเนี่ยและที่อวกาศเจ้ากระรอกหน้าคนมันก็ยังวุ่นวายกับการเอาลูกโอ๋ของมันกลับมาในยานมันก็ได้ใช้พลังดึงสสารหามันแต่มันก็ดันไปดึงเข้ากับดวงจันทร์และมันก็ได้เหวี่ยงเข้ามาที่โลกเลยล่ะครับเจ้าบักมันก็ได้สั่งให้แม่น้ำนั้นแยกออกและไอ้ดวงจันทร์มันก็ลอยผ่านพอดีแรงดึงดูดของดวงจันทร์มันก็ทำให้น้ำนี้แยกเป็นทางเลยละวอยมันเป็นไปได้ยังไงวะไอ้และทุกคนก็เดินผ่านไปได้ด้วยดีแต่ไอ้เจ้ากระรอกมันก็ยังไม่หยุดความป่วนของมันพี่แกได้ดึงออกควันอะไรบางอย่างออกมาและควันนั้นก็ได้ตกลงมาอย่างโลกมันก็ได้ตกเข้ามาในป่าที่พวกเมนนี่อยู่แถมมันก็มีประจุไฟฟ้าอยู่ด้วยทำให้ทุกคนนี่ขนฟูกันเลยแหละบักก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าไม่ว่ายังไงห้ามสร้างแดงเสียสีนะแต่ไอ้สองพอซ้ำมันก็ได้สร้างแดงเสียสีขึ้นมาทำให้ฟ้านี่พาลงมาเลยตูมและมันก็โดนแย่บินได้เข้าไปเต็มๆทุกคนก็หนีกันอย่างเต็มที่จนสามารถออกมาจากป่านั้นได้สำเร็จแต่แล้วเจ้าบักมันก็ได้ยินเสียงเด็กในป่าครับพี่แกก็เลยวิ่งเข้าไปอีกครั้งและในป่าก็ระเบิดอีกตูมและเจ้าบักก็ลอยลิ้วมาจนพี่แกนั้นรอดมาได้ครับทุกคนก็ได้เห็นครับว่าไอเด็กที่บักไปช่วยมันก็คือฟักทองมึงไปช่วยฟักทองเนี่ยนะบ้าแล้วกูเลยแล้วมึงอ่ะแล้วทุกคนก็ได้เดินทางกันต่อไปครับแต่พี่ดิเอโก้ก็ได้สังเกตเห็นขนของไอ้แย่พวกนั้นและคิดว่ามันต้องมีอะไรตามพวกเขามาแน่ๆเลยในเย็นวันนั้นบักก็ได้บอกกับทุกคนครับว่าเราจะพักกันที่นี่นะจ๊ะเธอจ๋าพี่แมนนี่ก็ได้เห็นดิเอโก้กำลังคุยดีด้ากับจูเลียนอย่างหนุกนานทำให้เขาเริ่มวีบแล้วล่ะแต่ดิเอโก้ก็ได้บอกกับแมนนี่ครับว่าจูเลียนเขาเป็นคนดีนะไม่ลองให้โอกาสเขาหน่อยเหรอแมนนี่ก็เลยเข้าไปหาจูเลียนและก็ได้ชวนพี่แกไปเล่นฮอกกี้น้ำแข็งกันครับทางของเอลลี่ก็ได้เริ่มแผนการเปลี่ยนใจพิเชษทันทีเธอก็ได้บอกกับลูกของเธอว่าลูกจะออกไปจากครอบครัวจริงๆเหรอถ้ามันเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไงเนี่ยเอลลี่ก็ได้จำลองสถานการณ์ต่างๆขึ้นมาครับแต่เจพิเชษก็สามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างง่ายดายเป็นไงล่ะคะแม่คะเมนนี่ก็กำลังสอนให้จูเลียนเล่นน้ำแข็งอยู่ล่ะครับแต่แล้วพี่แกก็ตีหินเข้าไปอย่างแรงและมันก็ได้ไปชนกับจูเลียนอย่างจังจนทำให้พี่แกนั้นตกลงไปในน้ำแข็งเลยหนาวสั่นกันเลยทีเดียวพี่เชิดก็โกรธทั้งคู่มากเลยล่ะครับที่มาทำอะไรแบบนี้กับเธอและเธอก็ได้บอกด้วยว่าถ้าเธอรอดจากอุกาบาตไปได้เธอก็ยังจะแต่งงานและไปจากบ้านไม่ว่าพ่อและแม่จะเต็มใจหรือไม่ครับในคืนนั้นทุกคนก็นอนหลับกันแต่แล้วเจ้าอีแรงขารีบก็โผล่มาและมันก็สามารถจับเจ้าบักไปได้ล่ะครับพี่แกก็รีบกลับมาหาพวกอย่างเร็วแต่พอมาถึงไอ้ตัวที่มันจับได้ก็คือขุนย่าสล็อตไว้และขุนย่ากอดพวกมันจนยับเลยและไอ้เจ้าพ่อแย่มันก็ได้แดกขุนย่าเข้าไปแต่ขุนย่าก็ยังอัดมันมาจากในท้องจนพี่แกนี่เกือบตายเลยแหละและมันก็ได้ขายขุนย่าออกมาและย่าแกก็ได้ตกลงไปในหน้าผาเลยล่ะครับเมื่อทุกคนตื่นขึ้นมาพวกเขาก็ต้องตกใจเลยนี่ขุนย่าสล็อตหายไปไหนวะเนี่ยและดิโอโก้ก็ได้บอกกับทุกคนครับว่าตลอดทางบักมันปิดบังพวกเราเพราะว่ามีไอ้แย่
แม้บินได้กำลังตามพวกเรามาตลอดเลยและเดียโก้ก็ได้รีบตามกลิ่นของคุณย่าไปจนพวกเขามาถึงจุดที่ดาวตกลงมาล่ะครับและที่นั่นก็มีหินอุกกาบาตเก่าๆอยู่ด้วยไอหินอวกาศที่บักเอามามันก็โดนไออุกกาบาตนั้นดูดไปบักก็เลยบอกกับทุกๆคนครับว่าเราจะเปลี่ยนทิศทางของอุกกาบาตที่กำลังตกลงมาด้วยอุกกาบาตอันนี้แต่เราก็ยังไม่รู้ครับว่าจะทำมันได้อย่างไรซิดก็เสียใจอยู่เลยล่ะครับตอนนี้ที่คุณย่าสล็อตนั้นหายตัวไปแต่แล้วทุกๆคนก็ได้ยินเสียงของเธอพวกเขาก็เลยรีบวิ่งไปที่อุกกาบาตอันนั้นทันทีและทุกๆคนก็ได้มาพบกับคุณย่าสล็อตที่เธอกำลังให้เจ้ากระต่ายนวดอยู่ล่ะครับและพวกพี่แกก็ได้มาเห็นเมืองคริสตัลในอุกกาบาตอันนั้นที่มันสวยงามมากและอีเจสล็อตตัวนึงก็โผล่มาล่ะครับเธอนั้นมีชื่อว่าบรูคและเมื่อเธอได้เห็นเจ้าซิสเจ๊แกก็ปิ๊งในความสุขมกของซิสเข้าให้เลยอ้าวเฮ้ยหล่อซะไม่มีอะทอบักก็ได้บอกกับบรูคครับว่าตอนนี้เราต้องรีบจัดการอุกกาบาตอันนั้นก่อนที่มันจะฆ่าทุกๆคนเธอก็เลยพาทุกคนไปหาเจ้าลามะที่มันมีชื่อว่าเชงกาลีลามะมันนั้นก็บ้าๆบอๆแหละครับบักก็รีบบอกมันเลยว่าตอนนี้จะมีอุกกาบาตมาชนโลกนะเว้ยแต่เจ้าลามะมันก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกมันไม่มีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงซะหน่อยเพราะว่าหินลูกนี้จะปกป้องทุกๆคนแถมมันก็ทำให้หน้าเด้งด้วยนะคือพี่แกนั้นมีอายุกว่า400ปีแล้วล่ะครับซึ่งอุกกาบาตอันนี้จะทำให้ทุกๆคนอ่อนเยาว์และที่นี่ก็คือจีโอโทเปียล่ะครับบักนั้นก็อยากส่งอุกกาบาตอันนี้ออกไปนอกอวกาศแต่เจ้าลามะมันก็ไม่ยอมช่วยอะไรและมันก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้อีกด้วยทุกๆคนนี่ก็เสียใจเลยนี่เราหมดหวังแล้วหรือเนี่ยพิเชษกับจูเลียนก็ได้มานั่งคุยกันครับจูเลียนก็ได้ปลอบพิเชษไปว่าอย่างน้อยเราสองคนก็ได้รักกันนะทางของดิเอโก้กับชีร่าและเมนนี่กับเอลลี่ก็ได้มานั่งคุยกันด้วยล่ะครับไอ้เจ้าซิดกับบรูคมันก็ได้มาคุยกันและเจบูก็ขอซิดแต่งงานเลยซิดก็งงเลยล่ะครับนี่เราเพิ่งรู้จักกันแค่12นาทีเองนะและทั้งคู่ก็ได้ตกลงแต่งงานกันซิดมันต้องการหาแหวนเพชรล่ะครับพี่แกก็ไปดึงเพชรออกมาจากผนังมันก็ทำให้จีโอโทเปียพังเละเทะเลยละวอยชิบหายแล้วมึงเชงกะรีลามามันก็โมโหใหญ่เลยล่ะครับที่ซิดทำเมืองของมันพังแถมสัตว์ทุกตัวที่นี่ก็กลับไปเป็นตาแก่ตามอายุจริงเช่นเดิมแกมาเลยที่พวกมึงแต่แล้วบักก็คิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะครับบักก็ได้บอกกับทุกๆคนว่าเรามีทางรอดแล้วที่เราต้องทำก็คือไปปิดปล่องเล็กๆรอบภูเขาไฟและเราก็ต้องเอาคริสตัลพวกนี้ไปอุ่นในปล่องภูเขาไฟล่ะครับเพราะว่าเมื่อความดันเต็มที่มันก็จะระเบิดออกมาว่าแล้วทุกๆคนก็ได้ช่วยกันปิดรูเล็กๆรอบๆและก็ได้ช่วยเอาคริสตัลทั้งหมดไปโยนในปล่องภูเขาไฟจนมันนี่เต็มปล่องเลยล่ะครับบักก็ได้ตรวจสอบอุกกาบาตลูกนั้นและได้บอกข่าวดีกับทุกๆคนว่าเราเร็วกว่ากำหนด6นาทีเลยนะเว้ยแต่ที่อวกาศเจ้ากระรอกหน้าขนก็ได้เตรียมยานอวกาศนั้นอย่างเท่ๆแล้วพี่แกก็ซิ่งกลับมาที่โลกเลยซิ่งไปซิ่งมามันก็ลืมดูทางล่ะครับจนทำให้ยานของมันชนเข้ากับอุกกาบาตนั้นเข้าไปมันก็ทำให้อุกกาบาตนั้นพุ่งมาเร็วกว่าเดิมตัวชิบหายจริงๆเลยมึงนี่ทุกๆคนก็ได้ช่วยกันลากคริสตัลขนาดใหญ่ขึ้นไปบนยอดเขาแต่พวกแย้บินได้ก็โผล่มาทำลายสะพานจนทำให้คริสตัลอันนั้นตกลงไปในหน้าผาล่ะครับไอ้พวกแย้ก็ได้พุ่งมาจับเจ้าบักเอาไว้และมันก็กำลังจะฆ่าบักแล้วล่ะแต่บักก็ได้บอกพวกมันไปว่าข้าขอไปก็เท่านั้นแหละเพราะว่ายังไงอุกกาบาตก็จะฆ่าทุกๆคนอยู่แล้วแต่ไอ้แย้ก็ได้บอกกับเจ้าบักล่ะครับว่าเรานั้นจะรอดเพราะเราบินได้เหมือนกับนกพวกนั้นไงแต่แล้วไอ้นกพวกนั้นก็โดนอุกกาบาตชนจนตายหายไปหมดเลยทำให้พวกมันรู้แล้วล่ะครับว่าพวกมันต้องตายหาเหมือนกันบักก็เลยอยากให้พวกไอ้แย้ช่วยกู้โลกกับเขาโดยที่พาคริสตัลวันนั้นไปปล่อยที่ปล่องภูเขาไฟว่าแล้วพวกแย้บินได้ก็ได้พาคริสตัลนั้นพุ่งไปที่ภูเขาไฟเลยพวกเขานั้นก็จะใกล้ถึงแล้วล่ะแต่แล้วอุกกาบาตก็ได้ชนทั้ง3จนแน่นิ่งไปเลยล่ะครับและคริสตัลอันนั้นก็จะตกแล้วด้วยเมนนี่กับจูเลียนก็ช่วยดันกันอย่างเต็มที่ขี้เดงกางเกงแต่พวกเขาก็ดันไม่ขึ้นอยู่ดีครับจูเลียนก็เลยคิดอะไรดีๆออกโดยเขาจะใช้แรงเวียงมันไปว่าแล้วทั้ง2ก็ปล่อยให้มันตกลงมาและคริสตัลอันนั้นก็ลอยลิ้วขึ้นไปและมันก็ได้ตกลงไปในปล่องภูเขาไฟได้สำเร็จครับแต่ภูเขาไฟอันนั้นก็ยังไม่ระเบิดอยู่ดีคุณย่าสล็อตก็สังเกตเห็นรูที่มันไม่ถูกปิดอยู่ที่แกก็เลยเอาไม้เท้าแย่ไปดูและแล้วก็ตูมเกิดเป็นโกโก้คันภูเขาไฟก็ระเบิดเลยเว้ยไออุกกาบาตนั้นก็ใกล้ถึงโลกแล้วล่ะทุกคนก็ทำใจเลยนี่เราต้องตายแล้วหรือเนี่ยแต่แล้วพวกคริสตัลก็ได้ลอยขึ้นมาและมันก็ได้ดึงดูดอุกกาบาตอันนั้นจนทำให้มันลอยลิ่วออกไปนอกโลกเลยแล้วทุกคนก็รอดมาได้แล้วเว้ยพวกพี่แกก็ดีใจกันย่างแรงเลยนี่เมนนี่ก็ยอมรับในตัวของจูเลียนและยอมให้เขาเข้ามาอยู่ในครอบครัวด้วย
ยแล้วทุกๆคนก็ยอมรับพี่บาร์คที่เขาสามารถนำให้ทุกๆคนรอดมาได้ละครับหลังจากวันนั้นซิดกับบรูคก็ได้บอกลากันเพราะว่าเธอจะอยู่ที่นี่ต่อละครับและคุณย่าสล็อตก็จะอยู่กับเธอด้วยและทั้งสองก็ได้แยกจากกันเลยไอ้พวกสัตว์ก็ได้มาแช่น้ำร้อนกันอยู่ครับแต่แล้วก็ได้มีคริสตัลตกลงไปในน้ำทำให้ทุกๆคนกลับมาเป็นหนุ่มกันอีกครั้งรวมถึงคุณย่าสล็อตด้วยโอ้โหเซยิวกิลในวันแต่งงานของพีเชตทุกๆคนก็ต่างมาร่วมงานกันเต็มเลยชีร่ากับเดียโก้ก็ได้คุยกันครับว่าบางทีเราอาจจะพร้อมสำหรับการมีลูกแล้วก็ได้นะทางของพีเชตก็เริ่มเครียดละครับที่เธอนั้นกำลังจะแต่งงานแต่เมนนี่กับเอลลี่ก็ได้บอกกับเธอไปว่าไม่ต้องคิดมากไปหรอกเพราะว่าลูกนั้นเป็นคนเก่งและลูกก็พร้อมแล้วด้วยทั้งสองคนก็ไม่ได้ห้ามให้พีเชตเดินทางครับและทั้งสองก็ได้บอกไปว่าเมื่อไรที่ลูกเหนื่อยลูกกลับมาหาพ่อและแม่ได้ที่นี่เสมอนะและแล้วพีเชตกับจูเลียนก็ได้แต่งงานกันอ้าเฮ้ยมีความสุขกันเลยทีเดียวแก้มรูคที่เปลี่ยนเป็นสาวสวยก็ได้กลับมาหาซิดอีกครั้งและเธอก็ได้คว้าไมค์ร้องเพลงในงานนี้ทำให้ทุกคนเต้นตามกันอย่างสนุกสนานเลยและทุกคนก็ใช้ชีวิตที่นี่ด้วยกันอย่างมีความสุขและเรื่องราวของไอเอ็ดเดี๋ยวยังไม่จบเดอะบักวิสโซก็ได้บอกครับว่าก่อนหน้านี้ดาวอังคารมีสภาพเหมือนกับโลกเป๊ะๆที่สิ่งมีชีวิตสามารถใช้ชีวิตที่นั่นได้แต่แล้วแอกรอกหน้าคนคนหน้าหมีก็ได้สิ่งยานชนกับดาวนั้นจนทำให้สิ่งมีชีวิตตายหาไปหมดเลยตัวชิบหายจริงๆนี่มึงนี่และเรื่องราวของไอเอ็ดผจญอุกกาบาตสุดอลเวงที่โคตรมันก็ได้จบลงไปจบไปแล้วนะครับสำหรับ5ภาคของ IA นะครับผมขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดเลยสำหรับภาคนี้นะครับก็เป็นภาคเกี่ยวกับอุกกาบาตเนาะก็สนุกมากๆกันเลยทีเดียวนะครับและฝากไปกดไลค์อาณาจักร DC ทั้ง4ช่องด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์แชร์ก็กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ DC Movie ก็ขอลาไปก่อนแล้วล่ะไปล่ะจุ๊บๆ